สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยนะครับวันนี้เป็นรอบของวันจันทร์รายการรู้ข่าวรู้เราเอาเรื่องราวต่างประเทศและวันนี้มันก็พอดีเหมาะเหม็งจริงๆครับเรื่องราวต่างประเทศที่น่าสนใจมากมันสอดคล้องกับข่าวในประเทศไทยที่บอกให้เห็นพัฒนาการของรัฐว่าเรื่องเดียวกันกฎหมายแบบเดียวกันแต่ความใส่ใจหรือพัฒนาการของรัฐที่เจริญแล้วเนี่ยมันพัฒนาไปอีกเรื่องอีกขั้นหนึ่งแล้วคือเรื่องการฟอกเงินกับการอุ้มหายดังนั้นวันนี้ครับเรื่องที่คุยกับท่านนะครับกฎเหล็กเยอรมันฟันฟอกเงินเพลินอุ้มหายรัฐเทาไทยจีนบอกแค่ชื่อท่านก็รู้แล้วว่าเป็นเรื่องของเยอรมันกับจีนเป็นหลักแต่เอามาเปรียบเทียบกับไทยแล้วก็เป็นการเปรียบที่ทำให้เราเห็นชัดเจนนะครับวันนี้โพที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็แน่นอนที่สุดครับอยากจะให้พี่น้องได้ใช้ดุลพินิจแล้ววันนี้เราจะได้รู้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าพัฒนาการของผู้ฟังเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยคิดยังไงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับวันนี้ก็เป็นที่สิ้นสงสัยแล้วคือการรัฐประหารยุคประยุทธ์มีคนถูกอุ้มหายครับอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะการอุ้มหายเสียชีวิตเหมือนกับในจีนมันเนี่ยครับในจีนนี่นักธุรกิจถูกอุ้มหายเหมือนกันวันนี้มีข่าวใหญ่เดี๋ยวจะเล่าให้ท่านฟังยุคประยุทธ์มีคนถูกอุ้มหายคล้ายในจีนไทยหลังรัฐประหารที่เกิดขึ้นในยุคประยุทธ์เนี่ยหลังรัฐประหารเนี่ยยิ่งเลวร้ายหรือดีขึ้นผมว่าอันนี้น่าจะเป็นคำถามง่ายๆแต่ว่าคนตอบอาจจะไม่สบายใจนะสำหรับคนที่อยากจะเชียร์คุณประยุทธ์ก็ไม่ว่ากันนะครับคำตอบที่หนึ่งหลังรัฐประหารนี่ยิ่งเลวร้ายถ้าดูจากคดีเรื่องการอุ้มหายนะครับคำตอบที่สองหลังรัฐประหารยิ่งดีขึ้นแล้วแต่ท่านนะครับก็แสดงพลังความเห็นของท่านก็แล้วกันมาดูเรื่องผลโพลเมื่อคราวที่แล้วนะครับเมื่อวันเสาร์คุณชูวิทย์ส่องตะเกียงเป็นผลมาจากการอภิปรายในสภาในสุนัยทีวีมีผู้ร่วมโหวต 5,143 ท่านวันนี้ขอให้ช่วยกันโหวตมากๆนะครับเพื่อจะได้รู้เรื่องเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเรื่องการฟอกเงินกับเรื่องการอุ้มหายดังนั้นเมื่อคราววันเสาร์เนี่ยต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันโหวตนะครับทรงอย่างแบดแซดบ่อยจังแซดคือเสียงล่ำลือนะทรงอย่างแบดแซดบ่อยจังวังรับตังทุนเทาสอสอโชว์ในสภาถ้าไม่ปฏิรูปวังจะพังไหมในความเห็นที่1วังพังแน่ถ้าไม่ปฏิรูป 95% ความเห็นที่2ยังไงวังก็ไม่พังไม่ต้องปฏิรูป 5% ครับโอเคนะครับในสุนายแฟนคลับไม่โหวตกันแค่ 1,989 เกือบถึง 2,000 วันนี้เอาให้มากหน่อยนะครับ96-4ใกล้เคียงกันโหวตน้อยโหวตมากไม่เป็นไรครับแต่อยากให้ท่านได้แสดงพลังทางความคิดของท่านแล้วเราจะได้เห็นอ่านความคิดอ่านพลังความคิดอ่านวิธีคิดของท่านนะครับผมต้องขออภัยผมออกรายการสดอย่างนี้เนี่ยผมไม่มีโอกาสดูในหน้าจอนะครับว่าเพื่อนๆได้ให้การสนับสนุนซื้อซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์เข้ามาเท่าไหร่ปรากฏว่าเมื่อวันพฤหัสกับวันเสาร์พอจบรายการไปเปิดดูแชทสดๆเนี่ยที่ท่านส่งสตังค์เข้ามาช่วยมันไม่เห็นครับเลยขออนุญาตตกเบิกนะครับตกเบิกจากเมื่อรายการ
วันเสาร์กับวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเมื่อวันเสาร์คุณซากุระครับคุณซากุระช่วยมา 1,600 เยนขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็คุณเบาหวิวคุณเบาหวิวช่วยมาเมื่อวันพฤหัสนะครับกับวันเสาร์2วันติดกันวันพฤหัส12เหรียญแล้วก็วันเสาร์12เหรียญขอบพระคุณมากนะครับตามที่ว่าให้ท่านดูนี่แหละครับธรรมดาผมจะดูสิ่งที่ท่านช่วยเหลือมาตลอดก็กราบขอบพระคุณนะครับเราถูกแบนบ้างนะครับโดยเฉพาะคลิปที่เกี่ยวกับ เรื่องรัชทายาทแล้วก็แม้จะไม่เกี่ยวก็ยังถูกไม่ใช่ถูกแบนแต่ว่าโฆษณามันน้อยลงไปก็ไม่เป็นไรครับเรามีสารคดีมาเสริมเป็นสารคดีท่องเที่ยวการเมืองให้ข้อคิดต่างๆอยากให้เพื่อนๆช่วยดูหน่อยวันนี้มีการท่องเที่ยวใครเขาบอกว่าแคลิฟอร์เนียนี่หมีเยอะเข้าป่าก็อยากจะเห็นหมีนะครับแต่ปรากฏไม่เจอหมีครับหมีมีเยอะจริงครับแต่จำนวนประชากรหมีมันลดลงเรื่อยๆนะครับอย่างแน่นอนนะครับคนมันก็มากขึ้นแม้เขาจะไม่ได้ล่าหมีการเกิดขยายพันธุ์ของหมีก็น้อยลงไปผมไปเที่ยวป่าแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียแถวโมเดสโตนะครับวนเวียนอยู่แถวนั้นอยากเห็นหมีเจอของดีต้นไม้ใหญ่ไปเห็นต้นไม้ใหญ่แทนโอ้โหพูดถึงต้นไม้ใหญ่นี่ถ้าคิดอย่างคนไทยนะเสียดายจริงๆครับเขาปล่อยให้มันโค่นอย่างนั้นแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นถ้าบ้านเราก็เผาถ่านหมดแล้วแต่อย่างว่านะครับนี่มีวิธีคิดที่ต่างกันเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่องกฎเหล็กเยอรมันทำไมเรื่องฟอกเงินเนี่ยเราก็รู้กันมานานแล้วทำไมถึงต้องมาคุยกันอีกวันนี้มันมีเรื่องลึกกว่านั้นครับวันนี้ข่าวในประเทศไทยหลังจากการอภิปรายนะครับของฝ่ายค้านมันเรียกว่ามันยกร่องที่ผมพูดว่ามันยกร่องเพราะว่าประเด็นเรื่องของทุนจีนสีเทานี่มันขึ้นหน้าหนึ่งเลยทุกฉบับแต่ฉบับที่ผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าฉบับนี้ลงนี่แสดงว่าประยุทธ์เต็มกลืนวังเสียหายมากนั่นคือไทยโพสต์ครับหนังสือพิมพ์ติ่งวังปกติหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นที่รู้กันนะครับถ้าเป็นเรื่องของก้าวไกลเป็นเรื่องของคุณโรมเฉาะซะพาดหัวแบบชนิดที่บูลลี่ฝ่ายค้านเลยแต่มาคราวนี้แปลกครับพาดหัวตัวใหญ่เลยทุนจีนสีเทาป่วนฉุดปฏิรูปตำรวจเลยแสดงว่าขวาจัดติ่งวังเต็มติ่งเผด็จการเต็มก็รับไม่ไหวเหมือนกันทำไมรับไม่ไหวครับก็จะไปรับไหวได้ยังไงครับไทยรัฐเอาคำอภิปรายไปลงนี่ลงรูปอะไรอ่ะไอ้เจ้าหยูเศร้าฉี่เนี่ยเศร้าฉี่เนี่ยนะผมก็ไม่รู้เรียกชื่อมันเรียกยากนะเรียกเจ้าหยูก็แล้วกันนะปรากฏว่าค้นรังหยูสินฉี่นี่ครับไทยรัฐลงพาดตัวใหญ่เลยไปค้นรังหยูสินฉี่เจอภาพคู่เบื้องตู่รองโจ๊กอยู่ด้วยครับโอ้โหภาพนี้มันก็เด็ดสลตีแล้วครับเนี่ยรูปประยุทธ์ถ่ายรูปกับทุนจีนสีเทาไอ้เจ้าโจ๊กก็ถ่ายรูปกับทุนจีนสีเทาโดยเฉพาะไอ้หยูสิ้นฉีซึ่งมันมีรูปกับรอสิบด้วยรูปกับสมเด็จพระเทพด้วยรูปกับประวิตรด้วยโอ้โหเขาบอกหลักฐานเต็มไปหมดไม่พังไหวแล้วนี่เดลีนิวก็ยังบอกครับ
ตำรวจลุยค้นรังหยูซินฉีจัดฉากแหกตารูปถ่ายคู่ VIP เอกสารเพียบอ้าวข่าวสดสักหน่อยครับค่ายมติชนพาดหัวตัวใหญ่ค้นบ้านหยูเจอรูปอื้อถ่ายคู่บิ๊กบิ๊กจ่อ3ข้อหาในประเทศเอาเถอะผมไม่ใช่เอาข่าวเก่ามาเล่าให้ท่านฟังแต่จะบอกให้ท่านเห็นว่าวงรอบพัฒนาการของรัฐวันนี้เรามีข่าวต่างประเทศที่เห็นชัดเจนว่าในขณะที่ประเทศที่เจริญแล้วเขาถือว่าเรื่องการฟอกเงินนี่สำคัญมากเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นต้นทางของรัฐล้มเหลวครับต้นทางของการความปั่นป่วนในรัฐไม่ว่าจะเป็นมาเฟียการก่อการร้ายเรื่องเงินเนี่ยครับเงินตัวเดียวเนี่ยแหละปรากฏว่าในประเทศไทยยังโอละพ่อกันอยู่กับเรื่องการฟอกเงินซึ่งไม่ได้ซึ่งไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีครับเกี่ยวข้องโดยตรงกับแกนนำอำนาจรัฐคือวังครับนี่ยังไม่ต้องพูดเลยนะว่าจะปราบปรามการฟอกเงินยังไงนัวเนียมัวมั่วกันหมดอย่างนี้ดังนั้นวันนี้เราถึงได้เห็นข่าวความเป็นจริงว่านายอุปกิจคนนี้เป็นสัญลักษณ์อย่างดีมากนะครับที่คุณโรมเนี่ยเขาพูดทรงเอสวทรงเอโดยไม่เอ่ยชื่อใครไอ้ที่เอ่ยชื่ออุปกิจก็เอ่ยไปแต่ว่าไอ้ทรงเอนี่คือทรงเอเจนซี่เป็นศูนย์กลางนะครับที่จะเกี่ยวกับวังหรือเปล่าไม่ทราบมีทรงๆเลยนะฮะคือเรื่องนี้มันปรากฏชัดหมดแล้วหนังสือพิมพ์ก็ลงมานานแล้วสุนัยก็พูดหลายรอบแล้วสื่อต่างประเทศก็ลงเอากันง่ายๆอุปกิจถ้าคุณคิดว่าคุณบริสุทธิ์ขอวีซ่าอเมริกามาอเมริกาหน่อยอ้าวนี่เป็นเครื่องวัดอีกทางนึงนะไม่ใช่บอกว่าแม้มาอเมริกาได้แล้วขาวสะอาดไม่ใช่แต่เป็นเครื่องวัดอีกทางหนึ่งเครื่องกรองแล้วปรากฏว่าหลังการอภิปรายแทนที่คุณอุปกิจจะชี้แจงในฐานะเป็นสมาชิกรัฐสภาเอาเธอจะบอกเอาผมเป็นสว.ไปชี้แจงในสภาไม่ได้แค่คุณนั่งแถลงข่าวใต้ถุนที่สภานี่นักข่าวก็เก็บข่าวคุณตึมไปหมดนะครับไม่กล้าแถลงข่าวทำไมไม่กล้าแถลงข่าวเดี๋ยวนักข่าวมันถามเข้าลึกครับแล้วทำไงดีกูฟ้องมึงก็แล้วกันฟ้องเรียกร้อยล้านถ้าจะบอกว่าเอ้ยนี่ไทยรัฐบอกว่าสว.อุปกิจฟ้องรังสิมันโรมหมิ่นประมาทปมอภิปรายเช็คบินไทยดำจีนเทาแหมแนวหน้าก็ช่วยเต็มที่นะฟ้องเรียกร้อยล้านจิกกบาลสว.อุปกิจเดือดมากฟ้องรังสิมันโรมอภิปรายหมิ่นเรียกค่าเสียหายร้อยล้านคุณรังสิมันโรมนี่ข่าวรายละเอียดมติชนบอกโรมเย้ยสว.ทรงเอฟ้องปิดปากแค่ลูกไม้เดิมแซบิ๊กเด่นไอ้บิ๊กเด่นคือผบ.ตร.กล้าๆหน่อยไปจับทีไปวันที่28กุมภาพันธ์นี้หมดสมัยประชุมแล้วไม่มีอะไรห้ามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไปจับได้จับเลยครับจับได้เลยคุณอุปกิจฟ้องเพราะว่าเสียหายถ้าใครบอกเฮ้ยคุณสุนัยเขาก็ต้องฟ้องใช่ไหมไม่ฟ้องได้ยังไงเล่าในเมื่อเขาเสียหายที่ผมออกข่าวอย่างนี้ไม่ได้มาเชียร์ฝ่ายค้านไม่ใช่ห้ามคุณฟ้องแต่คุณเป็นตัวแทนประชาชนแม้คุณจะไม่ได้เลือกตั้งแต่คุณแต่งตั้งเข้ามาเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทำคุณต้องเคลียร์ตัวเองว่ามันไม่ใช่ครับถ้าคุณขาวสะอาดจริงเนี่ยคุณไปนั่งแถลงข่าวเลยแล้วก็สู้กันทางการข่าวสารผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่ารัฐไทยนี่มันยังล้าหลังมาก
มีกฎหมายการฟอกเงินเหมือนกันมีสำนักงานกปปส.มีสำนักงานทำหน้าที่ในการตรวจสอบเงินเหมือนกันแต่พอเกี่ยวกับอำนาจรัฐเป็นใบ้ครับแล้วก็ใช้วิธีฟ้องไม่แน่ครับศาลก็ถึงขนาดศาลเองออกหมายจับเช้าตอนบ่ายถอนหมายฟ้องอะครับท่านลองคิดเอากันแล้วกันว่ามันมีอิทธิพลขนาดไหนภายในภาวะการที่ประยุทธ์มันมีอำนาจอยู่ผมก็ออกข่าวไปแล้วว่าสว.แป้งนี่สารตะแบงช่วยดังนั้นการฟ้องร้องวันนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับวันนี้ต้องให้ศาลประชาชนครับนั่นคือมันนั่งโต้กันในทางสาธารณะศาลคนนี้ครับมีส่วนสำคัญในการถอนหมายจับสว.อุปกิตเป็นถึงรองอธิบดีศาลอาญาท่านอาจจะทราบข่าวเหล่านี้แล้วแต่ท่านยังไม่รู้ว่าประเด็นที่เราควรจะดูการพัฒนาการของรัฐหรือความเจริญของประเทศหรือความเลวร้ายของการฟอกเงินนี้เป็นอย่างไรเรามีกฎหมายฟอกเงินเหมือนกับต่างประเทศใครที่เคยเดินทางไปเยอรมันเคยเดินทางไปสหภาพยุโรปเคยเดินทางไปสหรัฐอเมริกาท่านจะเจอปัญหาเหมือนกันเวลาจะออกจะลงจากเครื่องบินเนี่ยเขาจะให้เอกสารแจกเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินก็จะให้เอกสารมาแล้วให้เรากรอกว่ามีเงินติดกระเป๋ามาเท่าไหร่ประมาณ 10,000 เหรียญเนี่ยต้องแจ้งครับ 10,000 ดอลลาร์ 10,000 สหยูสหภาพยุโรปเวลาลงถ้ามีเงินเกิน 10,000 ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ในทางปฏิบัติมนุษย์ทำเหมือนกันหมดคือแจ้งว่ามี 5,000 เหรียญมี 8,000 เหรียญจริงๆควักไป 20,000 แล้วเจ้าหน้าที่ทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากไม่ตรวจก็ไม่ได้เพราะกฎหมายบอกห้ามนำเงินเข้าประเทศ 10,000 เหรียญ 10,000 เหรียญของอเมริกาก็ประมาณสัก 300,000 กว่าเท่านั้นเองท่านอาจจะบอกโอ้ยมันไม่ได้มากนะแต่นี่คือมาตรฐานที่ทุกประเทศใช้เหมือนกันหมดแล้วประเด็นวันนี้มันเกิดสิ่งที่เป็นข่าวในต่างประเทศนะครับถ้าเราดูข่าวในประเทศไทยแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างกันจริงๆเนี่ยครับคือที่มาที่ผมจะคุยกับท่านกฎเหล็กเยอรมันกฎเหล็กเยอรมันฟันฟอกเงินวันนี้ที่สหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเทศเยอรมันประเทศที่รัชกาลที่10ท่านทรงโปรดไปประทับอยู่นั่นแหละครับเขาจะออกกฎหมายใหม่ที่เข้มงวดต่อการใช้เงินสดมากขึ้นมาดูข่าวเดอะการ์เดียนครับข่าวเดอะการ์เดียนปรากฏว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวเหมือนกันหมดทั้งในข่าวอเมริกาข่าวยุโรปเยอรมันวางแผนจะออกกฎหมายจำกัดการใช้จ่ายเงินสดอย่างเข้มงวดกำลังเจอการต่อต้านอย่างเข้มข้นมนุษย์เนี่ยมันไม่อยากให้ใครมาบังคับแต่ความเป็นรัฐความเป็นระเบียบของรัฐเพื่อเป็นการจะหลีกเลี่ยงการหนีภาษีนะครับหลีกเลี่ยงการได้เงินมาโดยไม่ชอบหลีกเลี่ยงการใช้เงินในทางการก่อการร้ายใช้เงินในทางผิดกฎหมายวันนี้เยอรมันเขาจะห้ามการใช้เงินสดซื้อสินค้าแพงๆครับสินค้าแพงที่ใช้มาตรฐานเดียวกันคือเกิน 10,000 เหรียญหรือเกิน 350,000 ไม่ได้วันนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้ก็จะถูกใช้ทั้งสหภาพยุโรปนั่นก็คือเป
ไปซื้อหลุยส์วีตองลูกนึงก็เกิน10,000เหรียญแล้วครับใช้ไม่ได้ต้องใช้เงินพลาสติกเท่านั้นเพราะว่ารูดการ์ดเนี่ยมันบอกได้ว่าเงินมาจากไหน10,000เหรียญนี่มาจากไหนดังนั้นในระบบของต่างประเทศเนี่ยเรื่องการเช็คเงินเข้มงวดมีกฎหมายเหมือนที่ไทยไปเรียนแบบเข้ามาแต่ว่าพัฒนาการของเขานั้นเขาเอาจริงครับแล้วในประเทศสหภาพยุโรปนั้นเขากำลังรวมตัวกันหลายๆรัฐขึ้นดังนั้นข่าวนี้จึงเป็นข่าวที่ผมนำมาเสนอท่านมาดู AML นะครับนี่ข่าวในยุโรปบัสเซลเบลเยียมลังเลขณะที่เบอร์ลินกำลังเจอกับกระแสต่อต้านเรื่องการจำกัดการจ่ายเงินสดไม่เกิน 10,000 ยูโรกำลังจะออกเป็นกฎหมายใหม่ทางการเงินท่านจะเห็นนะครับไม่ใช่เรื่องกฎหมายฟอกเงินโอนเงินเท่านั้นนะซื้อของแพงๆก็จะใช้เงินสดไม่ได้มาดูของนิวอินเยอรมันอันนี้หนังสือพิมพ์เยอรมันเองเลยนะครับรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมันยังไม่เห็นด้วยกับการจำกัดการจ่ายเงินสดไม่ให้เกิน 10,000 ยูโรนี่เป็นข่าวของเยอรมันเองถ้าเรามาดูทิศทางการเข้มงวดนี้นี่คือทิศทางของรัฐบาลพรรคสังคมประชาธิปไตยเป็นพวกสังคมนิยมเป็นฝ่ายซ้ายหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่มีซ้ายอย่างที่เราเข้าใจนะฮะความเห็นค่อนข้างจะเข้มงวดทางเรื่องการควบคุมระบบการเงินฝ่ายขวาอาจจะเข้มงวดน้อยหน่อยมาดูรีไฟนะครับกฎหมายใหม่ของเยอรมันห้ามจ่ายเงินสดมีผลในเดือนมกราคมไม่รู้ว่ามีผลหรือยังนะครับแต่เขาบอกมีผลแต่ว่ามันขณะนี้เท่าที่ผมติดตามข่าวมีหลายประเทศเขาใช้แล้วแต่ไม่ใช่ประเทศแกนกลางของสหภาพยุโรปเยอรมันฝรั่งเศสนี่เป็นแกนกลางแต่เขาบอกว่าวันนี้เริ่มใช้แล้วครับจะคัดค้านยังไงก็นั่นก็จะเกิดการใช้แน่บูมเบิร์กรัฐมนตรีของเยอรมันถกเถียงกันเรื่องการจัดการชำระเงินสดไม่เกิน 10,000 ยูโรท่านจะเห็นนะครับว่าภาพที่ผมนำมาคุยกับท่านเอามาขึ้นจอให้ท่านเห็นนี้ให้ท่านเห็นตัวละครหลักๆที่เปรียบเทียบได้ในขณะที่ประยุทธ์ไปถ่ายรูปคู่กับมาเฟียจีนที่มันจะต้องดำเนินการปราบปรามในขณะเดียวกันคนสนิทก็เป็นคนฟอกเงินเองนะครับก็คืออุปกิจท่านดูสิครับรัฐบาลของเยอรมันที่ท่านเห็นบุคคลหนึ่งศีรษะโล้นๆยืนคู่กับคุณโรมนะผมแบ่งค่ายให้เลยนั่นคือโอลาฟโชลนายกรัฐมนตรีจากพรรคสังคมประชาธิปไตยดังนั้นถ้าเราเห็นสภาพการณ์นี้ท่านจะเห็นความเป็นจริงว่าฝั่งสองฝั่งประเทศเอามาเปรียบเทียบกันท่านอาจจะบอกเฮ้ยเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกก็ไม่เป็นไรครับแต่เราเปรียบเทียบให้เห็นระดับพัฒนาการวันนี้กฎหลายประเทศในโลกมักจะมีกฎหมายเรียนแบบกันเออดีกฎหมายดีเมืองไทยก็อย่างเงี้ยครับเอากฎหมายเข้ามาใช้แต่กูไม่ปฏิบัติครับกระบวนการในการปฏิบัติที่เราเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลนี่เริ่มต้นจากนายกรัฐมนตรีประเทศไทยมันเอาซะเองดังนั้นวันนี้เราเห็นเลยว่าเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าการโอนเงินเกินกว่า10,000เหรียญหรือ300,000กว่าบาทหรือ1ล้านบาทในประเทศไทยจะต้องแจ้งไม่อย่างนั้นจะถูกปปง.ก็ปปง.มันยังกินเองอะครับ ท่านเห็นด้วยครับเหตุปรากฏการณ์ชูวิทย์นี่เอาจนกระทั่งประธานปปง.ต้องลาออกอ่ะเพราะว่าสมคบกับพวกตู้เห่า
พวกนี้ด้วยแล้ววันนี้มันพิสูจน์แล้วครับไอ้แม้พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ไอ้นะครับคือบุคคลคนหนึ่งซึ่งผมอยากจะให้ท่านได้รู้จักเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนักข่าวหัวเห็ดคนหนึ่งเป็นนักข่าววันนี้น่าจะเป็นนักข่าวอิสระคุณพี่สงวนนะครับสงวนคุ้มรุ่งโรจน์ท่านจะเป็นนักข่าวอุดมคตินะนี่ขออนุญาตนะอ้างอิงข่าวท่านหน่อยท่านเป็นนักข่าวที่รู้เรื่องภาษาจีนด้วยคุณสงวนอาวุโสแล้วแล้ววันนี้ท่านโพสต์ข้อความมาเด็ดเด็ดท่านบอกว่าดูนะฮะท่านบอกว่าไอ้หยูชินสีนี่ไอ้ที่กำลังถูกเล่นงานบอกว่ามีการอ้างอิงกษัตริย์นะครับเอารูปที่ไปเข้าเฝ้าในหลงในหลวงกับเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพมาเผยแพร่ออกข่าวในต่างประเทศคุณสงวนบอกไอ้นี่มันอยู่มา35ปีแล้วครับ มาเฟียฟอกเงินหากินแบบสีเทาหวยบ่อนซ่องที่ผมบอกกับท่านว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นระบบสวยแล้วผู้นำรัฐเขาก็ชอบแบบนี้ใครเข้ามาเป็นนายกจะมาปราบเรื่องนี้เขาปราบมึงทักษิณอยากจะมาปราบพวกมาเฟียใช่ไหมมึงทำได้สักพักเดียวเท่านั้นแหละครับทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่เห็นมองการไกลเรื่องนี้ว่าถ้าประเทศเราไม่เคลียร์เรื่องนี้นะความที่จะพัฒนาประเทศไปสู่รัฐสมัยใหม่แล้วเพื่อให้เกิดการลงทุนเศรษฐกิจเติบโตประชาชนอยู่ดีกินดีนี่เป็นไปไม่ได้พอประกาศเสร็จปั๊บไม่พอเดือนครับมาเฟียมาเลยเนี่ยมาเฟียทุบบาเบียนเสหิมาลัยวันนี้ก็อยู่กับประยุทธ์เสหิมาลัยก็เลยถูกจับในสมัยรัฐบาลทักษิณส่งฟ้องศาลพร้อมกับคุณชูวิทย์ที่กำลังเป็นผู้เปิดโปงแต่คุณชูวิทย์เปลี่ยนทิศทางใหม่นะครับกลับมาเป็นผู้แทนล้างมือในอ่างอาบน้ำไม่ใช่อ่างของคำนะวันนี้ก็ได้รับคันชื่นชมแต่มันเห็นชัดเจนว่าการรัฐประหารทักษิณการรัฐบาลประชาธิปไตยนั้นหัวใจสำคัญก็คือต้องการกำจัดบุคคลที่จะมาสร้างประเทศชาติเป็นรัฐสมัยใหม่แล้วก็มาหลอกลวงอย่างอยุธเนี่ยแสดงว่ากูเป็นรัฐสมัยใหม่แต่จริงๆเปล่าเลยดังนั้นคุณสงวนบอกว่าไอ้หยูนี่อยู่มา35ปีแล้วไม่ใช่เป็นสมาคมเถื่อนครับถูกต้องนี่ครับสมาคมจีนเทาหยูซินฉีไม่ได้เถื่อนตั้งอยู่ในไทยอย่างเปิดเผยมานานหลายปีเต็มทีแล้วนะครับผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจนักการเมืองรวมทั้งรัฐมนตรีเคยไปเยี่ยมขอสตังค์ไถสตังค์มันเรียกค่าคุ้มครองนี่ครับถ่ายรูปที่หน้าบ้านมันนี่เห็นหรือยังนี่คือคนที่รักบ้านรักเมืองคนที่อยากจะเห็นความถูกต้องอยากจะเห็นประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าวันนี้มันอยู่ยากเท่านั้นเองเขาบอกว่าไอ้หยูซินฉีนี่ได้รับรางวัลดูสิครับมันได้รับรางวัลคนไปแจกรางวัลมันนี่ยังใส่แค่สูทมันนี่ใส่ชุดอันนี้เขาเรียกชุดปกติขาวนะครับโอ้โหมีบาด้วยนะไม่ใช่ชุดขาวธรรมดานะมีบาแต่ไม่รู้เนี่ยภาพมันไม่ชัดว่ามันอยู่หน่วยงานไหนนะมันแสดงชัดเจนมานานแล้วนะครับไอ้อยู่นี่คุณสงวนถึงบอกมันครบทุกคนแล้วก็มีคนไปไถตังมันตลอดนี่ครับไอ้โจ๊กนี่กับประวัติไม่ใช่ดีนะครับเอาเถอะแต่มันเป็นตำรวจมาวิ่งเต้นมันกลับมาใหม่ได้เป็นแมวเก้าชีวิตหลังจากถูกเล่นงานไปแล้วด้วยเหตุไม่รู้เรื่องแต่ความจริงรู้ครับแต่พูดไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยก็ถ่ายกับไอ้หยูตอนนั้นยังไม่ถูกจับยังไม่ถูกคุณชูวิทย์เปิดโปงประยุทธ์ก็อยู่ตรงนั้นครับเป็นยังไงครับรูปก็ท่านก็เห็นชัดแล้วนี่ก็ถ่ายกับรัชกาลที่10ครับไอ้หยู
ชัดเจนที่สุดนี่ครับอีกรูปหนึ่งไม่ใช่มอบของครั้งเดียวนะครับอันนั้นใส่เสื้อเหลืองแล้วก็เป็นการมอบในปรัมปีบนขณะที่รัชกาลที่10นั่งบนโพเดียมอันนี้เดินเลยครับนี่เดินทักทายกันนี่ครับนี่ครับกับพระเทพครับมอบตุ๊กตาทองคำนี่ไปเยี่ยมเยาวราชไอ้นี่ก็เสนอหน้าเลยเห็นไหมครับอ้าวดังนั้นเจ้าหยูคนนี้จึงมีส่วนสำคัญนะครับในการปัญหาเรื่องอาชญากรรมเรื่องการฟอกเงินแล้ววันนี้ก็เลยพิสูจน์ชัดเจนว่าไอ้ที่เขาบอกไปเนี่ยพูดไปตั้งพักไม่จับสักทีคุณชูวิทย์ก็บอกประยุทธ์เตือนตั้งแต่แรกแล้วนะก่อนที่จะมีการเปิดตัวพักรวมไทยสร้างชาติบอกคุณประยุทธ์ไปจัดการซะนะมันถึงเบื้องบนแล้วนะแต่คุณชูวิทย์เขาใช้คำระมัดระวังก็บอกถึงเบื้องบนแล้วแต่วันนี้ถ้าไม่ทำพังนะวันนี้ก็พังแต่พังในหัวใจประชาชนแต่ไม่พังในสายตาของวังยังไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆว่าจะไม่อุ้มไอ้เจ้ายุทธถ้ายังอุ้มเจ้ายุทธอยู่หรือแสดงออกให้เข้าเฝ้านะครับถวายเงินถวายทองก็แสดงว่าวังไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลย มาดูรายละเอียดนิดนึงว่าระหว่างรัฐเยอรมันที่รอ10ตั้งฐานอยู่ที่นั่นแล้ววันหนึ่งก็ต้องกลับไปครับเพียงแต่ว่าอาจจะกลับไปแล้วเราไม่รู้เพราะว่าท่านปิดข่าวก็ได้เพราะเวลาท่านเดินเข้าเสด็จไปเสด็จมานี่เป็นความลับหมดนะครับไม่ได้ขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับขึ้นที่สนามบินทหารที่ชลบุรีนั่นนะครับที่สัตหีบดังนั้นวันนี้เยอรมันเขามีรายละเอียดยังไงผมจะเก็บรายละเอียดจากข่าวบูมเบิร์กมารายงานท่านเยอรมันเตรียมการสกัดแบล็คมันนี่เงินดำห้ามซื้อของหรูๆด้วยเงินสดเกิน 10,000 เหรียญเกิน 10,000 ยูโรถือว่าเงินแบล็คมันนี่นี้เป็นเงินที่คนเป็นเงินดำที่คนในไทยเยอรมันเรียกกันติดปากนะครับว่าเป็นเงินที่มีที่มาที่ไปโดยไม่ผ่านกระบวนการเสียภาษีวันนี้ว่าจริงๆเงินอย่างนี้เนี่ยยังมีอยู่เยอะในหลายประเทศในอเมริกาก็เยอะเราก็รู้คนไทยคนต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะคนไทยครับทำมาค้าขายแล้วเอาเงินเก็บไว้ในไหครับเก็บไว้ในไหใต้เตียงถามว่าตำรวจรู้ไหมเขารู้กันทั้งนั้นแต่ว่าจะเข้าไปคนที่ไหนไม่ใช่แบบประเทศไทยนะถ้าประเทศไทยใช้อำนาจเด็ดขาดแบบถูกต้องเนี่ยกวาดล้างหมดแต่อันนี้ไหนได้ตำรวจทหารวังขยิบตากันหมดเลยที่เพิ่งมากวาดล้างเพราะว่ามีการเปิดโปงในสภาครับเห็นไหมครับนี่คือความกล้าหาญนี่คือข้อดีของระบบสภานี่คือข้อดีของแนวรบ1แนวรบคือแนวรบในสภาดังนั้นวันนี้การเก็บเงินหนีภาษีมันก่อให้เกิดปัญหาหลายเรื่องแล้วทุกคนก็แฮปปี้เอาเงินไปซื้อทองเอาเงินไปซื้ อของแพงๆโดยเป็นเงินสดเพราะเงินไม่ต้องเสียเลี่ยงหนีภาษีอยู่แล้วนี่ข่าวเขาเก็บรายละเอียดมาแล้วท่านจะเข้าใจได้เหตุการใช้เงินสดซื้อของแพงๆเป็นหนึ่งในปัญหาที่จะต้องมีมาตรการป้องกันเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินครับจากข้อมูลล่าสุดที่บูมเบิร์กบอกนี่นะครับพบว่าทางการเยอรมันมีแผนที่จะจัดการควบคุมการใช้จ่ายเงินสดโดยไม่ให้การใช้จ่ายในเบื้องต้นเกิน 10,000 ยูโรต้องห้ามใช้เงินสดครับจะไปซื้อไปเที่ยวเยอรมันผมว่าในหลวงเราก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะท่านก็ซื้อจังท่านมีเงินเยอะนี่
แล้วเวลาเข้าไปนี่อาจจะได้รับยกเว้นทางการทูตนะครับขนเงินเท่าไหร่ก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ตรวจแต่ว่าถามว่ากฎหมายเป็นกฎหมายไหมเป็นกฎหมายแต่ว่าพรรคสังคมนิยมเขาจะเข้มงวดขึ้นดังนั้นต่อไปนี้ถ้าจะหยิบเงินสดมาไปปึกๆใช้แสดงความยิ่งใหญ่แบบประเทศไทยเหมือนเศรษฐีทั่วไปที่ใช้นี่ที่นั่นไม่ได้ทุกวันนี้ในอเมริกาก็เหมือนกันนะครับในอเมริกาก็เหมือนกันเขาให้ใช้เงินพลาสติกเงินรูดบัตรตามแนวทางของนโยบาย anti money laundering หรือการฟอกเงินนะฮะ laundering เนี่ยและการ counter terrorist financing การต่อต้านขบวนการก่อการร้ายขบวนการก่อการร้ายก็จะต้องใช้เงินเหมือนกันนี่ครับใช้เงินจ้างคนใช้เงินซื้อคนดังนั้นการที่จะขนเงินเข้าประเทศเพื่อไปปฏิบัติการที่เลวร้ายนั้นก็ต้องขนเงินสดครับอันนี้จะซุกซ่อนมาอาจจะเล็ดรอดได้แต่ว่าวันนี้เขาวางระบบเลยประเทศไทยไม่ได้สนเรื่องนี้เลยครับรัฐบาลทหารตำรวจทำเองด้วยซ้ำเปิดบ่อนเองแล้วจะมันจะมาแจ้งข่าวกันได้ยังไงบอกว่าเพื่อเป็นการแอนตี้เทอร์เรอริสต์นะครับแอนตี้ผู้ก่อการร้ายต่อต้านผู้ก่อการร้ายเป็นนโยบายส่วนกลางของสหภาพยุโรปที่อยากให้แต่ละประเทศในสหภาพยุโรปมีการจำกัดการใช้จ่ายด้วยเงินสดเพื่อลดปัญหาดังกล่าวในระยะยาวเป็นไงครับเขามองไกลเลยไหมบ้านเรานี่ยังเอากันเต็มที่อยู่ครับไม่ได้สนใจกฎหมายเลยซึ่งก็คือในอีกไม่นานการจับจ่ายเงินที่ใช้จ่ายเงิน 10,000 ยูโรที่ซื้อสินค้าแพงๆจะไม่สามารถใช้เงินสดจับจ่ายได้จะต้องใช้บัตรเครดิตหรือการโอนจ่ายเงินโดยเช็คต่างๆทางบัญชีเท่านั้นบางประเทศในยุโรปเขาบอกตอนนี้ทำแล้วนะครับเขาบอกว่าที่ฝรั่งเศสหนักกว่านี้อีกอาจจะกำจัดแค่พันยูโรอันนี้แหมเสียดายเดี๋ยวต้องถามอาจารย์จรัญหน่อยนะครับเขาบอกว่าถ้ามองไปที่สแกนดิเนเวียประเทศสหภาพยุโรปนี่มันมีหลายประเทศรวมกันในสแกนดิเนเวียเช่นสวีเดนเขาบอกที่สวีเดนนี่ยิ่งแล้วใหญ่เพราะเลิกใช้เงินสดไปแล้วด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้ในต่างประเทศเป็นอย่างนี้เกือบหมดนะครับดังนั้นการปล้นบัตรก็ยากมากก็มีแต่ปล้น call center ใช้วิธีการหลอกลวงไอ้ประเทศไทยนี่ก็ตำรวจทำเองอีกเหมือนกันcall center รับจ้างแก๊งอาชญากรรมขายเบอร์ให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ผมบอกโอ้โหนี่พอเรามามองย้อนกลับไปที่โครงสร้างของประเทศเราที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการแล้วมึงยิ่งยึดอำนาจกันอีกแล้วจะโกงเลือกตั้งกันอีกนี่จมธรณีจริงๆครับมาดูข่าวต่อไปบอกว่าจากสแกนดิเนเวียนั้นเขาใช้มานานแล้วแต่ว่าวันนี้ทำไมเยอรมันถึงมีความสำคัญเพราะเขาเป็นแกนกลางของสหภาพยุโรปแล้วจะใช้กฎหมายร่วมกันทั้งหมดเพราะวันนี้ประเทศนั้นใช้ประเทศนี้ไม่ใช้มันก็ถ่ายโอนเงินได้สิครับในมาตรการนี้กำลังได้รับการผลักดันจากรัฐบาลเยอรมันอย่างเต็มที่โดยมีรัฐมนตรี2คนได้ออกมาให้ข้อมูลในส่วนนี้ในเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องจริงเตรียมการผลักดันมาตรการดังกล่าวคือแนนซี่เฟเซอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคริสเตียนรินเดอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้ในปัจจุบันเยอรมันก็มีมาตรการป้องกันในเบื้องต้นของเรื่องนี้แล้วอาทิเช่นการฝากเงินเข้าธนาคารเกิน 10,000 ยูโรผู้ฝากต้องทำการชี้แจงที่มาของเงินหรือทำการยืนยันตัวเองกับธนาคารเสียก่อนหรือผู้ที่เดินทางเข้าออกเยอรมันจะไม่สามารถนำเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดพกติดตัวไปเกิน 10,000 ยูโรได้ดังนั้นวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่รับรู้ด้วยกันว่า1
ฉพาะที่เยอรมันใครจะไปที่เยอรมันเจอแล้ววันนี้ก็ฝากบอกช่วยกดไลค์ไปถึงเพื่อให้ถึงพระเนตรพระกันถึงหูตาคนในวังด้วยนะอย่าเทเลอร์เทล่าให้มันเป็นข่าวนะเพราะว่าที่เยอรมันนี่ก็มีศูนย์ข่าวที่เขาจ้องอยู่แล้วนะครับอย่าให้มีข่าวว่าขบวนเสด็จขนเงินเกินกว่า 10,000 หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชบริพารจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเกิน 10,000 แล้วถูกจับนะครับขายขี้หน้าเขาตาย ท่านมาดูว่าประเทศเรามันจะทำได้ยังไงนี่ครับนี่ระดับนายพันนะครับพันตำรวจโทสารวัตรสัวจำได้ไหมครับที่คุณชูวิทย์ก็เปิดนะเขาบอกว่าเฉพาะสารวัตรสัวนี่เงินเดือนตำรวจแค่ 30,000 กว่าแต่ว่าทะเบียนจดทะเบียนบริษัทที่ทำธุรกิจนี่มีมูลจดทุน 1,400 ล้านครับเป็นยังไงครับตำรวจเองที่บอกว่าเปิดบ่อนเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่สนใจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไม่สนใจดังนั้นทหารตำรวจมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านทุกคนเวลาเกษียณรวมถึงประยุทธ์กูไม่แจ้งทรัพย์สินอีกแล้วมันจะเหลืออะไรครับนายตำรวจประเทศไทยเนี่ยเจอปัญหานี้มากนะครับคงจำได้นี่ได้อีกคนนะครับนี่ระดับนายพลนะครับพลตำรวจโทนะที่ชื่อเล่นชื่อจอจานคงจำกันได้นะครับที่ผมบอกชื่อไปแล้ววันนี้ก็เปิดหมดแล้วชื่อนายแจ้งชื่อเล่นชื่อเต็มๆก็ชื่อพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงเป็นระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเจอข้อกล่าวหาเปิดโปงว่าทำบ่อนออนไลน์เองครับมีสินทรัพย์มหาศาลนี่ผมยังไม่ได้มาเปิดประวัติท่านเต็มที่นะเมียนี่โชว์ความร่ำความรวยออกงานนี่ถือหิ้วกระเป๋านี่สองสามแสนอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเจอเจ้าหน้าที่อย่างนี้ในประเทศเราผมถามหน่อยเถอะครับว่าท่านมองด้วยสายตาเป็นธรรมเนี่ยนี่คือความล้าหลังของประเทศไทยอันเป็นผลมาจากการรัฐประหารและเป็นผลมาจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตัวนายกรัฐมนตรีเองตัวกษัตริย์เองที่กำลังคุมเครือเทาๆอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ข่าวหรือเทาว่าท่านตกลงรู้เรื่องไหมทำไมจึงมีข่าวคนประเภทอย่างนี้เข้าไปถวายเงินท่านแล้วท่านก็รับเฉยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอันนี้จะช่วยบอกให้เราเห็นความเป็นจริงว่าวงรอบพัฒนาการของรัฐดูจากกฎหมายไม่ได้เหมือนกันครับเหมือนกฎเรื่องกฎหมายเราออกทันสมัยหมดครับกฎหมายห้ามอุ้มหายบังคับให้สูญหายกูก็ออกแต่วันนี้ขอเลื่อนเงื่อนไขไม่บังคับใช้กฎหมายประเภทนี้ครับดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่านี่คือปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปัญหากฎหมายปัญหาใหญ่คือกระบวนการบังคับใช้ตามกฎหมายถ้ายังเป็นระบบอภิสิทธิ์ระบบเผด็จการประเทศนี้มันก็จะจมดิ่งอย่างนี้แหละครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับมาดูประเด็นที่เราตั้งไว้นะครับเพลินอุ้มหายรัฐเทาไทยจีนว่ากันจริงๆก็เป็นเจ้าบทเจ้ากรหน่อยนะฮะกฎเหล็กเยอรมันฟันฟอกเงินผมคุยกับท่านไปแล้วทีนี้เงินก็ต้องเลยเพลินหน่อยเพลินนี่ไม่ใช่มีความสุขนะฮะอาจจะมีความคนที่ไม่มีความสุขเลยคือคนที่ถูกอุ้มหายกับครอบครัวของเขาแต่คนที่สั่งอุ้มอาจจะมีความสุขก็ได้เพราะมีอำนาจมากเหลือเกินดังนั้นวันนี้พระเอกที่จะเป็นพระเอกของเรื่องเราจริงๆก็คือสีจิ้นผิงนะครับซึ่งเป็นดาราที่ใครก็รู้จักท่านจำได้เพลินอุ้มกันเนี่ยอุ้มกันมันเพลินเนี่ยผมเอารูปดารากลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่
เกี่ยวข้องสีจิ้นผิงนั้นท่านรู้จักอยู่แล้วคนที่ติดกับสีจิ้นผิงก็แจ็คหม่าจะถูกอุ้มเหมือนกันครับแต่หลบไปอยู่ญี่ปุ่นก่อนเมื่อสักกลางปีที่แล้วแล้วก็เมื่อปลายปีหรือไงนี่ก็มาเที่ยวเมืองไทยนะครับ CP ก็เป็นเจ้าภาพในการดูแลพาท่องเที่ยวกินอาหารแต่ว่าอีกสองท่านที่ท่านเห็นก็คงจะจำได้นะครับสุรชัยกับวันเฉลิมนั่นก็คือเหยื่อของการถูกอุ้มในประเทศไทยแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเหตุการณ์ในจีนนี่แหละครับที่เป็นปัญหาที่จะคุยกับท่านเพื่อให้เรานี่ได้เห็นสภาพการของรัฐจีนว่ากันจริงๆแล้วแม้ว่าจีนจะใหญ่กว่าไทยแต่รอบการพัฒนานี่รู้สึกว่าดิบพอๆกันดิบนะครับคือการอุ้มหายในจีนนี่จะบอกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ได้แต่ถ้าสลิ่มหรือกองเชียร์จีนบอกเฮ้ยสุนัยรู้ได้ยังไงคุณไม่ได้นั่งอยู่ที่นั่นผมก็ต้องยอมแพ้ผมดูได้จากข่าวเท่านั้นเองแต่ว่าสำหรับไทยอันนี้เราเห็นครับว่าไทยเนี่ยเขาอุ้มหายกันอย่างไรบ้างนะครับแต่ในจีนบุคคลอีกคนหนึ่งถึงใส่แว่นหัวเจ้งเหม่งนั้นเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็น CEO ของธนาคารใหญ่ธนาคารหนึ่งในเมืองจีนนะครับชื่อในเบาฝันเอานี่ก็ชื่อจีนนี่คือจุดที่ผมจะคุยกับท่านในเบาฝันส่วนคุณแจ็คหมานั้นอันนี้ก็ปลอดภัยไปแล้วแต่ว่าได้หายตัวไปนานทีเดียวเหมือนกันไปหลบอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่เป็นข่าวไทยนะครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนเมื่อปลายปีที่แล้วบอกว่าเมื่อกลางปีของปีที่แล้วเนี่ยแจ็คหม่าก็หายไปเฉยๆเหมือนกันดังนั้นการที่นักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีของโลกแจ็คหม่าเพื่อนประยุทธ์เนี่ยนะตอนหลังประยุทธ์อยู่เป็นไม่ยุ่งด้วยแล้วมาเมืองไทยนี่ประยุทธ์ไปพบแล้ว CP เลยดูให้เนี่ยดูแลให้นี่นะปรากฏว่าคุณแจ็คหม่าต้องหลบหายไปในฐานะเป็นมหาเศรษฐีแล้วขัดแย้งกับอำนาจรัฐส่วนคุณโบฝันที่ผมกำลังจะคุยกับท่านนี้ขัดแย้งกับสีจิ้นผิงหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะข่าวมันเพิ่งเกิดเมื่อวันศุกร์นี่เองเมื่อ 2-3 วันนี้เองนะครับแต่ฟังดูคร่าวๆแล้วใช่แน่แล้วนี่แหละคือปัญหาว่าคนจีนที่ตัวเล็กๆตัวเล็กตัวน้อยถูกอุ้มหายเนี่ยเราไม่มีโอกาสรู้ข่าวเพราะหนังสือพิมพ์ไม่ลงหนังสือพิมพ์จีนอาจจะลงแต่ว่าผมอ่านภาษาจีนไม่ออกแต่พอเป็นนักธุรกิจใหญ่นี่ข่าวทั่วโลกลงหมดเลยครับเป็นข่าวภาษาอังกฤษก็พอจะติดตามกันได้แล้ววันนี้มันเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่มันมีมาเรื่อยสุนัยพูดเองเดี๋ยวดูข่าวครับ CNN ลงข่าวบอกว่านายแบงค์นักลงทุนมือหนึ่งของจีนเบาฝันอยู่ดีๆก็หายตัวไปอย่างลึกลับครับนี่ข่าว CNN ไม่เชื่อก็ไม่จะไปเชื่อใครถ้าจีนจะบอกเฮ้ยสุนัยไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็โผล่แบบเดียวก็แจ็คมาไม่เป็นไรครับก็ดูข่าวก็ต่อไปเพราะไอ้ลายเก่าๆก็มีอย่างนี้ทั้งหายไปเลยก็มีหายแล้วโผล่ก็มีแต่แปลกที่สุดทำไมกระบวนการยุติธรรมของจีนมันเหมือนลอกเบียนเรียนแบบไทยเลยครับไปอุ้มที่บ้านได้เลย ต่อไปนิวยอร์กไทม์ครับนายแบงค์ดาวรุ่งของจีนหายตัวไปจุดประเด็นสงสัยว่าอาจเกิดการล่มสลายครั้งใหญ่ในวงการธนาคารและเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งความจริงเรื่องนี้มีนักธุรกิจใหญ่ๆของอเมริกานะครับเขาก็เคยพูดแล้วว่า
ในช่วงระยะเวลา2ปีมาแล้วนี่เนี่ยนะเขาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเมืองจีนกำลังจะเกิดวิกฤตจากนักธุรกิจเรียลเอสเตทนะครับเอามาดูต่อครับ BBC เบาฝันมหาเศรษฐีในวงการเทคโนโลยีธนาคารออนไลน์ถูกรายงานว่าได้หายตัวไปแล้วมาดูเดลิเมครับเดลิเมมหาเศรษฐีเบาฝันวัย52ปีเจ้าของธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่กลายเป็น CEO คนล่าสุดที่หายตัวไปจุดประกายความกลัวว่าจะเกิดวิกฤตการเงินล่มสลายในจีนรอบใหม่เมื่อเจอนักการธนาคารนักการเงินใหญ่ๆถูกอุ้มหายไปเฉยๆนะครับคนก็กลัวกันสิที่พอกลัวก็ถอนทุนออกแล้วครับนี่อันนี้ยังไม่ถึงนะแต่ว่าข่าวเขาบอกว่ากลัวว่าจะเกิดการล่มสลายดังนั้นการที่ท่านเห็นนักธุรกิจนักการเงินจากฮ่องกงหนีก็คล้ายๆกันอย่างนี้ครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่สีจิ้นผิงขึ้นมาและก็ส่งสัญญาณเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับรอยเตอร์การหายตัวไปของนายแบงก์จีนเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่มาดูข่าวผมเอาข่าวคร่าวๆมาให้ท่านดูก่อนวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับผมไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่ามีข่าวแปลให้เรียบร้อยแล้วคือ BBC ผมเก็บจาก BBC ผมคิดว่าดีที่สุด BBC ภาคภาษาไทยเบาฝันมหาเศรษฐีหายตัวปริศนาเป็นนายธนาคารผู้มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีนหายตัวไปอย่างลึกลับทำให้หุ้นของบริษัทร่วงหนักธนาคารนี้ชื่อไชน่าเลอเนสซองนะครับเป็นวานิชธนกิจของจีนแจ้งข้อมูลว่าตลาดหลักแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์อ้าวมีระบบเหมือนทุนนิยมเหมือนกันเห็นไหมมีตลาดหลักทรัพย์ผู้บริหารหายไปหุ้นตกเพราะอะไรเขากลัวจะเกิดการปั่นหุ้นหรือเล่นอะไรเขาก็ต้องแจ้งผมนึกบอกว่าวันนี้เนี่ยประเทศในโลกเนี่ยมันมีกฎหมายคล้ายๆกันแต่กระบวนการบังคับกฎหมายนี่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาที่ผู้นำมีอำนาจตลอดการอย่างนี้แล้วก็จะเจอปัญหาเรื่องกระบวนการบังคับใช้ตามกฎหมายที่กฎหมายจะยอยักษ์หายนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ในโบฝันนี่ธนาคารไชน่าเลอเนสซองได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันพฤหัสที่16กุมภาพันธ์ว่าไม่สามารถติดต่อกับนายเบาฝันประธานคณะเจ้าหน้าที่ที่บริหาร CEO ไชน่าเลอเนสซองในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้และไม่มีข้อมูลว่าเขาหายตัวไปไหนเป็นไปได้ยังไงครับประเทศใหญ่ๆไหนว่ามีกติกาดีเหลือเกินนะมาดูสิ่งที่ผมไฮไลท์ที่ข้อความสำคัญไว้ในเบาฝันเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ลูกค้ารายใหญ่มากมายในจำนวนนี้คือ TT บริษัทเช่ารถรายใหญ่ของจีนและเหมยถวนบริษัทจัดส่งอาหารยักษ์ใหญ่การออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทของนายเบาฝันก่อให้เกิดความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับการเดินหน้าปราบปรามธุรกิจการเงินและเทคโนโลยีของรัฐบาลปักกิ่งหุ้นของไชน่าเลยเนซองหุ้นของบริษัทของนายเบาฝันเนี่ยนะธนาคารเนี่ยร่วงลงอย่างหนักถึง 50%คิดเป็นมูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหุ้นล่วงนะราว 12,300 ล้านบาทในวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์หลังบริษัทแจ้งต่อผู้สื่อข่าวว่าไม่สามารถติดต่อในเบาฝันได้เรื่องอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบนี้
ผมนึกถึงนักการเงินของอเมริกาคนหนึ่งที่เตือนเป็นข่าวไว้คือในจอร์จโซโรสบอกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินในจีนนี่กำลังจะเกิดวิกฤตอย่างหนักนี่เขาพูดมานานแล้วนะตั้งแต่ก่อนที่คุณสีจิ้นผิงจะเถลิงอำนาจด้วยการพรรคคอมมิวนิสต์ให้การรับรองในสมัชชาใหญ่ที่มีข่าวว่ามีการอุ้มหูจินเทาอดีตประธานาธิบดีคนก่อนนั่นนะฮะออกจากสภานั่นแหละนั่นแหละช่วงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญวันนี้ก็ผลสะเทือนมาอีกแสดงว่าการปราบปรามกลุ่มทุนฝ่ายตรงข้ามของสีจิ้นผิงผมเชื่อว่ากลุ่มทุนในจีนก็ไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามแบบ 100% หรอกครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สายของตนเขารู้กันเพราะว่าการลุกการต่อต้านสีจิ้นผิงแบบเปิดเผย ที่จะเรียกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามนี่ในประเทศจีนทำยากแต่ว่าในทางปฏิบัติก็รู้ว่าใครพวกกูใครไม่ใช่พวกกูแล้วถ้ากฎหมายเป็นกฎหมายเนี่ยไอ้พวกหูจิ้นเถาเอ้ยขอโทษไอ้พวกตู้ห่าวไอ้ที่มาเฟียในประเทศไทยเนี่ยกลับไปประเทศจีนได้ครับไม่เป็นอะไรครับแสดงว่ามันอาจจะมีเส้นสายอยู่เหมือนกันนะเอาละครับมาดูรายละเอียดนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเรื่องอย่างนี้มันโยงเข้ามาในประเทศไทยด้วยดังนั้นเรื่องมาเฟียที่เกิดจากมาเฟียจีนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในหนึ่งก็คือรัฐบาลมาเฟียจีนถ้าใครบอกว่าผมอาจจะพูดแรงไปเดี๋ยวดูข้อมูลกันแล้วกันไชน่าเรเนซองข่าวนี้ข่าวใหญ่แต่ปรากฏว่าไม่ขอออกความเห็นไม่ใช่สุดใดไม่ขอออกนะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไชน่าเรเนซองบอกไม่ขอแสดงความเห็นใดๆเพิ่มเติมให้กับ BBC เอาแค่นี้พอแล้วนิดหน่อยพอไม่บอกรายละเอียดเพราะอะไรคล้ายๆประเทศไทยหมอหยองตายนี่ทุกคนบอกปิดปากไม่ขอออกความเห็นแบบเดียวกันนะครับอะไรที่เกี่ยวกับศูนย์กลางอำนาจรัฐในรัฐเผด็จการจีนทุกคนจะบอกไม่ออกความเห็นไปพูดกันข้างล่างไปพูดกันใต้ถุนชนะเลยนะซองบอกว่าไม่ขอแสดงความเห็นใดๆเพิ่มเติมให้กับ BBC โดยบอกเพียงว่าได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงไปแล้วก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายฉงหลินอีกคนหนึ่งนะฮะไม่ใช่เบาฝันนะนายฉงหลินประธานของไชน่าเรเนซองถูกทางการควบคุมตัวเมื่อเดือนกันยายน2022โดยเกี่ยวข้องกับงานที่เขาทำกับธนาคาร ICBC ของทางการจีนปรากฏว่าประธานบริษัทนี่เจอไปแล้วหนึ่งคนอย่างนี้ก็แง่ๆเกี่ยวกับอำนาจรัฐจีนแน่นอนแต่ท่านตั้งคำถามไหมว่าเฮ้ยแล้วเขาทำไมใช้วิธีการอุ้มกันอย่างนี้วะก็แจ้งความจับสิครับคุณจะหนีก็หนีแจ้งความจับไม่หนีก็จับมาขึ้นศาลแล้วก็จะให้ประกันตัวไม่ให้ประกันตัวก็ว่าไปไอ้นี้ไม่รู้เรื่องเลยครับอุ้มเฉยๆครับ ดังนั้น BBC เขาเลยสรุปรายงานที่ผมเก็บรายละเอียดมาให้ท่านฟังนี่นะครับไม่ใช่เอามานั่งอ่านเพื่อความประเทืองปัญญาแต่เพื่อให้เพื่อนทั้งหลายที่วันนี้มันมีคนโปรจีนไม่โปรจีนนะครับก็อาจจะโจมตีได้ว่าเอ๊ะถ้าอาจจะหัวข่าวจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงฮะ BBC เขาบอกที่ผ่านมาก็อุ้มกันเยอะครับอุ้มกันหลายรายนิตยสาร BBC อ้างนิตยสารฟอบรายงานเกี่ยวกับมหาเศรษฐีจำนวนหนึ่งหายสาบสูญไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยหลายกรณีพวกเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันภาษีหรือถูกสอบสวนเรื่องการประพฤติมิชอบอื่นๆสำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่หายตัวไปในช่วงหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนายกั้วกวงชางเอาแล้วเอาแล้วนะมาแล้วนะผมไม่รู้นะคนไหนผม
BBC ไม่ส่งรูปมาผมขี้เกียจค้นในกั้วกวงชางประธานกรรมการของบริษัทโฟซันกรุ๊ปบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนหลากหลายทั้งสินทรัพย์ประกันภัยถ่านหินและปูนซีเมนต์โดยเขาได้รับการขนานนามว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์แห่งเมืองจีนวอร์เรนบัฟเฟตต์นี่เป็นนักเล่นหุ้นมือใหญ่ของอเมริกานะครับที่ผมเคยรายงานให้ท่านทราบแล้วนี่ปี2015ครับชื่อนายกัวก้วงซางประธานกรรมการหายตัวเมื่อปี2017นายเซี่ยวเจี้ยนหัวนักธุรกิจแคนาดาเชื้อสายจีนผู้เป็นเจ้าของบริษัททูเมอร์โรกรุ๊ปถูกลักพาตัวไประหว่างเข้าพักโรงแรมที่ฮ่องกงและเพิ่งถูกตัดสินจำคุกในข้อหาทุจริตเมื่อปี2022อย่าลืมว่านี่คือปัญหาใหญ่ในฮ่องกงที่เขาประท้วงไม่ยอมต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของฮ่องกงเป็นเรื่องเป็นราวกันมา2ปีก่อนนั่นนะครับก็อย่างเงี้ยพอจีนคุมปั๊บนี่อิทธิพลจากปักกิ่งก็คุมหมดเลยแล้วอย่างนี้ไม่ให้เห็นใจคนไต้หวันเขายังไงคุณใช้กฎหมายอย่างนี้ในเมื่อไต้หวันนี่เขาอยู่กับระบบเสรีประชาธิปไตยมีการเลือกประธานาธิบดีเป็นวาระถูกไหมครับอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจเขาใจเราเหมือนกันนะอย่างกรณีในคนที่สองที่ว่าในเชี่ยวเจี้ยนหัวเนี่ยถูกอุ้มไปก่อนแล้วก็ต่อมาค่อยเปิดว่าติดคุกแล้วแล้วทำไมไม่จับเขาตรงๆวะแปลกนี่กระบวนการยุติธรรมจีนเป็นอย่างนี้อะว่าเขาก็ไม่ได้นะไทยก็พอๆกันของไทยนี่หนักถ้าอุ้มปั๊บหายปั๊บหายเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาให้ท่านดูเอาต่อมาปี2022แจ็คมาที่ผมบอกท่านไปแล้วผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่หายตัวไป3เดือนหลังจากแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ท่านเห็นแล้วนะครับว่าในเบาฝันนี่เกี่ยวข้องแน่ๆแต่เอาเถอะครับนี่คือข่าวต่างประเทศที่ให้ท่านดูมาดูข่าวคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเมื่อสัก2ปี3ปีมาแล้วในประเทศไทยเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2563 Post Today รายงานข่าวปรากฏว่ามีนักธุรกิจจีนชื่อในกุ้นหมินไห่ไม่ใช่คนเดิมนะกุ้นหมินไห่ถูกอุ้มหายไปจากคอนโดที่พัทยาประเทศไทยเหล่านี้เองครับในกุ้ยหมินไห่หน้าตายังไงนี่ครับในกุ้ยหมินไห่แล้วมันเกี่ยวกับรัฐบาลยังไงอ่ะถ้าใครติดตามข่าวก็จะรู้ว่าในกุ้ยหมินไห่นี้เหยื่ออุ้มหายใต้กระบวนการยุติธรรมจีนที่เขาลงหนังสือพิมพ์นี่เป็นข่าวเมื่อวันที่14มิถุนายนเมื่อกี้นี้ข่าวเริ่มต้นจาก25กุมภาพันธ์63แล้วก็ข่าวก็ตามมาอีกนะครับว่าไม่ใช่ข่าวก่อนหน้านี้62ครับ62 14มิถุนายนในกุ้ยหมินไห่นี้เป็นคนจีนที่อยู่ในฮ่องกงแล้วก็มีธุรกิจสิ่งพิมพ์ครับแล้วธุรกิจสิ่งพิมพ์เนี่ยนะครับก็ไปลงทำหนังสือเกี่ยวกับประวัติของเมียสีจิ้นผิงจะขายในฮ่องกงก็เลยถูกจับส่วนจะถูกจับด้วยข้อหาอะไรเขาบอกว่ามีข้อหาต่างๆแต่ว่าจุดประกายไฟมันเกิดจุดตรงนี้ในปี2558ถึง2559กุ้ยหมินไห่และหุ้นส่วนของร้านคนอื่นๆถูกอุ้มหายไปทีละคนครับไม่ใช่คนแรกของร้านด้วยนะในกิจการของในกุ้ยหมินไห่นี่ถูกอุ้มหายไปทีละคนในภายหลังจากทางการจีนเริ่มเปิดเผยทีละน้อยว่าแต่ละคนถูกจับกุมตัวไปที่ไหนและด้วยข้อหาอะไรเอานะครับการหายตัวของกุ้ยหมินไห่มีปัญหามากกว่าเพื่อนเพราะเขาถูกอุ้มหายไปจากคอนโดที่พัทยาประเทศไทยครับเฮ้ย
รัฐบาลประยุทธ์ว่ายังไงล่ะปี58นี่ประยุทธ์ทำรัฐประหารแล้วนะดังนั้นประยุทธ์จะมาบอกเอ้ยผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้รัฐมนตรีของประยุทธ์จะบอกไม่เป็นไรมั้งก็เรื่องอุ้มนี่เป็นเรื่องที่เป็นมานานแล้วนะไม่ต้องแก้หรอกค่อยๆไปค่อยๆแก้สมัยหน้ากันแล้วกันมันไม่ใช่แล้วครับพี่น้องเห็นแล้วนะนี่คือความเถื่อนของรัฐแล้วอย่างเนี้ยคุณจะให้การลงทุนไปยังไงใครเขาจะมาลงทุนกับคุณถ้าบอกเฮ้ยไม่เป็นไรก็จีก็ยังลงทุนไอ้นั่นอาจจะมีเป้าหมายใหญ่ตลาดมันใหญ่กว่าความหอมโหยของกำไรมันมากกว่าแต่ว่าคู่แข่งแบบไทยเนี่ยเยอะเลยครับหลายประเทศดังนั้นดีมานด์ซัพพลายเขาไปลงทุนประเทศไหนก็ได้แต่ประเทศจีนเนี่ยมันไม่มีคู่แข่งมากตลาดต้อง 1,300 ล้าน 1,400 ล้านแต่วันนี้ก็เกิดผลกระทบแล้วจากการที่ข่าวที่ผมรายงานให้ท่านทราบเขาบอกว่าการหายตัวของนายกุ้ยหมินไห่นี้มีปัญหามากกว่าเพื่อนเพราะเขาถูกอุ้มหายไปจากคอนโดที่พัทยาประเทศไทยรายงานข่าวจาก South China Morning Post ได้ข้อมูลจากเพื่อนของกุ้ยหมินไห่ว่าพบเขาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่15ตุลา58เมื่อกล้องวงจรปิดเปิดดูก็พบว่าเมื่อวันที่17 2558ถูกชายคนหนึ่งประกบตัวพาออกไปจากคอนโดข่าวหนังสือพิมพ์South China Morning Post Line Time ก็ลงข่าวเรื่องของเรื่องคือเขาเป็นคนจัดทำหนังสือนะครับจัดทำหนังสือเขาบอกว่าหนังสือนี้เขาเป็นเจ้าของร้านสิ่งพิมพ์หนังสืออยู่ในฮ่องกงแล้วนี่บอกตอนที่หายตัวไปกำลังตรวจงานหนังสือเล่มใหม่เกี่ยวกับเผิงลี่หยวน เผิงลี่หยวนภรรยาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือเปิดเผยเบื้องหลังประวัติของเขาก็อย่างนี้แหละครับถ้าท่านจะบอกเฮ้ยสมน้ำหน้าแล้วมึงไปเปิดเผยเขาเลยจับไปขอโทษนะเราจะอยู่ในรัฐแบบไหนท่านต้องคิดด้วยนะใครคิดเช่นนี้นะครับว่ารัฐประเทศไทยนี่ท่านจะให้มันพัฒนาเป็นรัฐแบบไหนหรือจะเอากันแบบแบบจีนแต่วันนี้มันก็เหมือนจีนอยู่แล้วนะครับประยุทธ์ก็ชื่นชมจีนเอาความคิดเห็นของเจ้าคุณสีจิ้นผิงไปแจกในครม.ให้อ่านกันที่แปลเป็นไทยแล้วนะแล้วปรากฏว่าเขายังมีข้อมูลอีกใน Post Today นะครับ Post Today วันไหนเนี่ยผมให้ท่านดูก่อนเผื่อท่านอยากจะไปดู Post Today เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปี2563นะครับคุณประวิตรได้เดินทางไป คุณประวิตรได้เดินทางไปต่างประเทศไปจีนนี่ครับในเวลาไม่ถึง1ปีหลังจากการรัฐประหารพลเอกประวิตรเดินทางไปเยือนจีนด้วยตัวเอง2ครั้งหลังจากนั้นเกิดการอุ้มคนจีนในไทยบ่อยครั้งขึ้นชัดหรือยังครับนี่นายกคนที่30แล้วครับพี่น้องหลังจากที่ประวิตรรัฐประหารแล้วเป็นรองนายกก็คือไอ้ตู่นะวันที่ยังสามัคคีกันอยู่นะเดินทางไปยึดอำนาจไม่ได้ปีก็เดินทางไปจีนหลังจากนั้นก็เกิดการอุ้มหายของคนจีนในไทยบ่อยครั้งขึ้นเรื่องนี้สอดคล้องกับจีนกับที่จีนส่งทีมไปทั่วโลกเพื่อไล่ล่าผู้หลบหนีออกจากประเทศด้วยข้อหาต่างๆในชื่อที่ปฏิบัติการเรียกว่า Operation Fox Hunt ตามล่าหมาจิ้งจอกเนี่ยนะในฉากปฏิบัติการนี้เน้นไล่ล่าผู้ต้องหาคดีคอร์รัปชันตามที่สีจิ้นผิงประกาศจะกวาดล้างคนเหล่านี้อย่างหนักแต่เบื้องลึกแล้วนอกจากจะลากตัวคนโกงหรือพวกหมาป่าแล้วยังมีการลักพาตัวคนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงกลับมาดำเนินคดีในจีนด้วยแล้วไม่เห็นลักตัวไอ้ตู้ห่าวไอ้หยวนนี่ไปเลยนะครับอีกหลายคนที่อยู่ในเมืองไทยพอเรารู้ข่าวจากอดีตปี63อย่างที่ผมรายงานท่านก็เห็นเองว่าไอ้3ปอทรราชนี่แหละครับตัวจริงที่ทำลายบ้านทำลายเมืองทำลายกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆ
่านเห็นแล้วนะครับว่านี่คือข่าวที่เราย้อนกลับไปเมื่อปี63วันนั้นยังไม่มีข่าวที่ชูวิทย์เปิดโปงไอ้พวกจีนสีเทายังไม่ได้เปิดโปงจีนสีเทาถ่ายรูปคู่ไอ้ป้อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไอ้คสช.นี้ทำรัฐประหารแล้วภายใต้นโยบายใหญ่ของวังที่เชื่อมต่อกับจีนไอ้พวกนี้ก็ไปบริการจีนหมดเลยครับจากการไปจีนก็คงเจรจาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดทางให้จีนมาจับคนของคนจีนซึ่งอันนี้ผิดกฎหมายนะครับการที่จะมาจับคนในอีกประเทศหนึ่งเอาอำนาจรัฐอะไรมาก็แสดงว่าอำนาจรัฐไทยเผด็จการไทยในเวลานั้นน่ะจนถึงวันนี้เปิดทางให้จีนเต็มที่กรณีของนายกุ้ยที่เมื่อกี้ที่เล่าให้ท่านฟังเนี่ยนะฮะจึงไม่ใช่กรณีแรกที่คนจีนท้าทายรัฐบาลจีนถูกอุ้มหายไปจากประเทศไทยในช่วงรัฐบาลคสช.เฉพาะปี2558ยึดอำนาจปี57นะครับเดือนพฤษภาปี2558ปีเดียวกับที่กุ้ยในกุ้ยหายตัวไปนั้นรัฐบาลไทยในขณะนั้นส่งตัวชาวอุยกูจำได้ไหมครับอุยกูกลับไปยังจีนถึง100คนบางกอกโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าชาวอุยกูที่ถูกส่งตัวกลับไปอาจถูกเล่นงานฐานขัดขืนรัฐบาลจีนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติ UNSCR ตำหนิรัฐบาลไทยว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไร้จรรยาแต่กรณีที่ทำให้ทางการไทยถูกต่อว่าหนักที่สุดคือการส่งตัวนักเคลื่อนไหวชาวจีน2คนคือเจียงเย่เฝยกับต้องกวงผิงเมื่อวันที่28ตุลาคม2558และส่งตัวไปให้ทางการจีนในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันทั้ง2คนได้รับการอนุมัติให้เดินทางลี้ภัยแล้วไปให้ไปปักหลักที่ประเทศที่3แล้วแต่ทางการไทยก็ยังไม่แคร์ UNSCR กูไม่สนใจเข้าใจหรือยังครับว่าคสช.มันไม่สนใจเพราะอะไรเพราะเจ้านายมันไม่สนใจใครทั้งนั้นนี่แหละจะเอาใจจีนอย่างเดียวเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะข้อมูลมันบอกเองเลยครับเขาบอกว่าไม่แคร์ UNSCR ด้วยการจัดส่งตัวคนทั้งสองให้กับจีน UNSCR จึงผิดหวังกับไทยอย่างรุนแรงแต่ก็ทำอะไรไทยไม่ได้เพราะไทยไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยครับเห็นไหมอ๋อแน่นอนก็วันนี้ขนาดออกกฎหมายแล้วไม่ให้มีการต่อต้านการลักพาตัวแล้วยังขอไม่ใช้กฎหมายอีกครับอันนี้มาดูหนังสือพิมพ์ของข่าวสดเมื่อวันที่31นะครับ31มกราคมปี60เมื่อ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วหน่อยมีอีกครับพงะเศรษฐีมหาเศรษฐีพันล้านจีนถูกอุ้มในฮ่องกงอันนี้เป็นไม่ใช่มาถูกอุ้มในประเทศไทยนะนี่ถูกอุ้มในฮ่องกงแต่เป็นการรายงานข่าวเพื่อเป็นการยืนยันแล้วไม่ใช่เท่านั้นพฤติกรรมของรัฐบาลจีนซึ่งวันนี้ก็ทำให้เกิดรัฐบาลที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตหลายประเทศเขาเอื้อมละอาแต่ประเทศไทยไม่ว่าครับนั่นก็คือรัฐบาลอังกฤษเขาเจอปัญหาคนฮ่องกงคนจีนประท้วงรัฐบาลจีนที่หน้าสถานกงสุลที่แมนเชสเตอร์คงจำกันได้นะครับนี่ข่าวเมื่อวันที่15ธันวาคมปีที่แล้วปรากฏมึงมาประท้วงแล้วก็มีรูปกับบุคคลที่เป็นเทพพยดาของจีนคือสีจิ้นผิงอย่างว่ามีอำนาจตลอดการแล้วก็เป็นเรื่องที่คนก็ต้องโหนคนจีนเจ้าหน้าที่จีนที่อยู่เป็นก็โหนเจ้าหน้าที่กงสุลเห็นคนประท้วงอยู่ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกจากประตู
แล้วก็ลากประชาชนเข้าไปในสถานกงสุลครับแล้วก็ไปทุบตีครับภาพนี้เป็นภาพที่ผมเคยเอามารายงานท่านแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษที่เขาเฝ้าดูอยู่เขามีหลักเกณฑ์เนี่ยเป็นเสรีภาพที่ทำได้เขาต้องวิ่งเข้าไปช่วยกันแล้วเจ้าหน้าที่สถานกงสุลหรือเจ้าหน้าที่สถานทูตนั้นปรากฏว่ากระทำผิดกฎหมายอังกฤษเขาก็จะดำเนินคดีสิเพราะคุณไปทำร้ายประชาชนไม่ว่าคนนั้นเป็นใครครับมนุษย์เนี่ยทำผิดกฎหมายไม่ได้ไปทุบตีเขา BBC เมื่อวันที่15ธันวาคมได้เรียกเจ้าหน้าที่นักการทูตเหล่านั้น6คนที่เป็นผู้ต้องหากลับจีนครับดำเนินคดีไม่ได้นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องข่าวที่จีนส่งเจ้าหน้าที่ทางการทูตส่งตำรวจสายลับเข้าไปอยู่ในสถานทูตต่างๆในอังกฤษและในอีกหลายประเทศอันนี้เอาเท่าที่ค้นได้ครับจีนเรียกตัวนัก6นักการทูตกลับประเทศหลังจากตำรวจอังกฤษขอสอบกรณีซ้อมผู้ประท้วงหน้าสถานกงสุลครับนี่ครับที่คือหน้าสถานกงสุลที่แมนเชสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษมีน่าสนใจนะครับผมไม่ต้องไปหาสื่ออื่นๆให้ยากสื่อเมืองไทยเขาบอกให้มองฮ่องกงแล้วย้อนมองไทยส่องความพยายามแบบเผด็จการนี่เป็นข่าวของไทยพับลิก้านะครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2020ทำไมต้องสังคมฉุกคิดกับเหตุการณ์ต่างประเทศเหล่านี้แต่แปลกไหมครับรัฐบาลไทยไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับไม่สนใจเลยรวมตลอดทั้งวันนี้ไอตัวพ่อตัวแม่ก็อยู่ที่ประเทศจีนไอตัวลูกมาไข่อยู่สีเทาอยู่นี่เต็มประเทศประยุทธ์ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นภาพท่านก็เห็นแล้วว่ามันเชื่อมโยงกับอะไรข่าวบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ที่ฮ่องกงนี่คือการประท้วงฮ่องกงย้อนกลับไปที่จีนปราบอย่างหนักนะครับที่ฮ่องกงเพราะว่าจีนจะออกกฎหมายความมั่นคงเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากฮ่องกงไปจีนเขาก็ประท้วงกันอย่างหนักก็กลายเป็นปัญหาแล้วนี่ก็คือข่าวยืนยันอีกอันนึงนะครับที่ข่าวในประเทศไทยยืนยันเรื่องสถานกงสุลจีนในแมนเชสเตอร์ลากชาวฮ่องกงที่ชุมนุมอยู่ด้านหน้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อพื้นที่ของกงสุลเพื่อกระทืบ โอ้พี่น้องครับนี่คือของจริงดังนั้นนี่คือรูปที่บอกว่าเจ้าหน้าที่นี่กำลังชุลมุนเลยนี่ของจริงเป็นอย่างนี้จริงๆดังนั้นการที่ในเบาฝันถูกอุ้มหายท่านก็คงอนุมานได้ว่าอ๋อใช่แล้วเจ้าหน้าคงรัฐบาลนั่นแหละเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็จัดการทันทีนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่มีเรื่องเดียวดังนั้นที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือรัฐบาลปักกิ่งนั่นแหละใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรมนี่กรณีของจิมมี่ไหลเจ้าพ่อสื่อผู้เห็นต่างจากรัฐบาลรัฐบาลจีนถูกจับกุมจากบ้านพักขณะใส่กุญแจมือนี่เป็นภาพของ Wall Street Journal เอาอย่างนี้ยังโอเคก็ว่ากันตามกฎหมายถ้าผิดก็ว่าไปแต่ไอ้อุ้มหายนี่มันเรื่องอะไรย้อนกลับไปอีกหน่อยครับปี2565 20สิงหาคมประชาชาติธุรกิจเจ้าสัวอีกแสนล้านมันมีเยอะกว่าที่ผมเล่าให้ท่านฟังนะครับแต่ขี้เกียจค้นครับผมเคยคุยกับท่านแล้วเจ้าสัวคนนี้พาดหัวว่าเจ้าสัวแสนล้านโดนอุ้มจากโรงแรมหรู5ดาวอุ้มเหมือนกันครับแล้วสุดท้ายก็ถูกจำคุก13ปีข้อหาทุจริตผมไม่ได้ไปต่อต้านเฮ้ยเขาไม่ได้ทำทุจริตไม่ใช่ผมไม่รู้ครับนี่เอาแต่ข่าวแต่หัวใจอยู่ที่ทำไมอุ้มเขาวะเฮ้ยแล้วปรากฏว่าการอุ้มเช่นนี้มันเป็นเกิดขึ้นในจีนแล้วมาเชื่อมโยงกับรัฐบาลการรัฐบาลของคุณประยุทธ์รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็มีความสัมพันธ์ดีกับจีนครับแต่เรื่องอย่างนี้เราไม่เจอ
และเมื่อรัฐประหารโดยประยุทธ์แล้วคราวนี้คนไทยบ้างดิถูกอุ้มหายแล้วไม่รู้ใครทำอีกเหมือนกันเข้าไปอุ้มในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนี่คือ BBC อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับสุรชัยกับคุณวันเฉลิมในภาพฉากที่ผมให้ท่านดูพระราชบัญญัติอุ้มหายมติคณะรัฐมนตรีออกแล้วออกกฎหมายแล้วแต่ขอเลื่อนการใช้ครับ มันก็ยิ่งชัดนะครับมันก็ยิ่งชัดเรื่องราวการอุ้มคนไทยหายแม้ว่าจะเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศก็ทำไม่ได้ครับยิ่งทำไม่ได้ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยก็ทำไม่ได้ยิ่งข้ามประเทศไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายประเทศเขาอีกมันยิ่งซ้ำสองดังนั้นวันเฉลิมก็ดีคุณอะไรเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงนะครับที่เป็นข่าวคุณแม่ของคุณข้าวเหนียวมะม่วงชื่อจริงชื่อสยามที่สูญหายไปแม่ก็เฝ้ารออันนี้คือข่าวที่เราทบทวนกันอีกทีหนึ่งนี่ครับคุณสยามครับน่าสงสารเอาเถอะเขาจะพูดแล้วไม่ถูกใจอะไรก็ตามทีแต่ว่าคุณจับฆ่าเขาเนี่ยอันนี้มันแน่นอนนะฮะจับฆ่าเขาเนี่ยมันคุณเอาอะไรคิดอ่ะตกลงคำพูดที่คุณแบมกับตะวันเขาบอกศาลต้องเป็นมนุษย์ก่อนเนี่ยลองใช้คำพูดนี้ถามไปที่คนสั่งอุ้มสิว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าถึงคุณถึงมาปกครองประเทศนะฮะแม่เขาก็เฝ้ารอสยามทั้งที่รู้ว่าคงจะสูญเสียชีวิตแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ยังหวังว่าลูกจะกลับมาคุณสยามน่าจะหายไปพร้อมๆกันกับลุงสนามหลวงคุณชูชีพชีวสุดนี่ครับ3คนชูชีพชีวสุดกฤษณะทัพไทยและสยามธีรวุฒิแล้วก็ท่านจะเห็นนะครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้จุดเริ่มคนแรกเลยคือคุณอิทธิพลสุขแป้นดีเจซุนฮูครับเจอก่อนเลยเจอก่อนแล้วตอนนั้นเราก็ลี้ภัยกันอยู่ต่างประเทศหลังการรัฐประหารใหม่ๆเราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แต่พอหลังจากนั้นเจออีกครับเจอเป็นละลอกไอ้คนสั่งใช่แล้วครับตอนนี้บาปกรรมกำลังไล่ตามเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะว่าบาปกรรมมันทำหน้าที่ยังไงคุณวันเฉลิมก็เป็นอีกคนหนึ่งนี่ก็ครบกี่ปีแล้วล่ะ3ปีแล้วเนาะคุณวันเฉลิมหายตัวไปเมื่อวันที่4มิถุนายน2563ดังนั้นวันนี้ครับอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าคนที่ถูกอุ้มหายนั้นมันอยู่ในบัญชีรายชื่อพร้อมรูปของกอรมน.นี่ครับผมเคยคุยกับท่านว่าเขามีการจัดบุคคลแล้วก็ให้เกรดเลยนะฮะให้เกรดแล้วว่าคนนี้ระดับไหนระดับไหนแล้วแต่ละระดับนี้เขาจะปฏิบัติการนอกกฎหมายได้ทันทีนี่คือประเทศไทยที่ผมบอกยอยักษ์หายแล้วมันจะไม่ได้ทำให้เกิดความสงบนะครับมันจะยิ่งก่อให้เกิดปัญหาหนักมากขึ้นหลักฐานนี้ลงอยู่ใน BBC นะครับเอกสารฝ่ายความมั่นคงของไทยมีชื่อของวันเฉลิมอยู่ในขบวนการหมิ่นสถาบันที่จะต้องถูกตามล่าดังนั้นท่านจึงไม่แปลกใจนะครับคนที่เจอคดี112ในประเทศไทยศาลเลยลงโทษตั้งแต่ยังไม่ได้พิจารณาคดีให้จำคุกโดยไม่ยอมให้ประกันจะประท้วงอดอาหารยังไงกูก็จะท้าทายกับความตายของผู้ประท้วงอะครับนี่อะผมถึงบอกโอ้โหเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เห็นว่าบ้านเมืองนี้มันคงไม่ไหวแล้วนี่คือรูปของอาจารย์สุรชัยนะครับที่ถ่ายคู่ร่วมกันกับกลุ่มไฟเย็นไฟเย็นรู้ทันเลยรีบไปก่อนครับหาทางไปก็ยากลำบากมากนะครับวันนี้ก็อยู่ฝรั่งเศสแล้วก็
รอดชีวิตแต่ว่าอาจจะถูกตามจากเยอรมันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเขาก็ระวังตัวกันแล้วนี่คือปัญหาของประเทศไทยเขาจึงขอให้มีออกกฎหมายตามที่ไปลงอนุสัญญาไว้กับสหประชาชาติแล้วกฎหมายเรื่องต่อต้านการอุ้มหายกฎหมายออกแล้วครับแต่ปรากฏว่าขอเลื่อนการบังคับใช้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนผิดหวังกับคณะรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์นี้มากเลื่อนนะครับที่ขอเลื่อนบังคับใช้กฎหมายป้องกันการซ้อมต่อต้านการซ้อมทรมานอุ้มหายซึ่งเป็นการกระทบสิทธิประชาชนและความน่าเชื่อถือของประเทศคณะกรรมการสิทธิก็ประท้วงไปไม่สนใจฮะเมื่อเป็นอย่างนี้ขอโทษนะครับฝากไว้หน่อยคุณโรมได้ทำหน้าที่สำคัญในสภาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้คุณโรมก็เคยถูกจะอุ้มหายเหมือนกันครับโดยเอาเจ้าหน้าที่หัวเกรียนเป็นที่รู้กันดีเหมือนกันครับตัดผมให้เกรียนเลยนะฮะ3ด้าน 4-5 คนไปที่อพาร์ตเมนต์ที่คุณโรมอยู่แล้ววันนี้คุณโรมตอนนั้นเนี่ยเปิดเรื่องตั๋วช้างแล้ววันนี้เปิดเรื่องตั๋วสีเทา เรื่องทรงเอผมว่าคุณโรมก็อยู่ในฐานะที่ต้องระมัดระวังตัวก็ขอให้เพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับช่วยกันเซฟโรมนะครับจับตาดูนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่านี่คือรัฐด้อยการพัฒนาการทางการเมืองที่เขาเอามาตรฐานการวัดอยู่ที่เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนเรื่องการความเสมอภาคทางกฎหมายนะครับเรื่องเสรีภาพในการพูดดังนั้นมาตรฐานเหล่านี้จึงเป็นมาตรฐานที่มีอยู่จริงในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ประเทศด้อยพัฒนามันก็ไปรับรองอนุสัญญากับเขาถ้ามึงแน่จริงมึงอย่ารับรองสิมันไปรับรองหมดออกกฎหมายเหมือนเขาหมดแต่กระบวนการยุติธรรมย่อยักษ์หายครับกฎหมายย่อยักษ์หายในกระบวนการดำเนินการตามกฎหมายที่ว่านี้ก็ช่วยกันกดไลค์นะครับเดี๋ยวดูข่าวประจำรายการวันนี้เด็ดเหมือนกันข่าวประจำรายการวันนี้ในส่วนของข่าวเราอาจจะเห็นจีนมีการอุ้มหายอย่างที่ผมได้รายงานและท่านก็เห็นแล้วว่าล่าสุดนายธนาคารชื่อนายโบฝันนะครับได้ถูกอุ้มหายไปจากที่พักโดยไม่รู้เลยนายโบฝันคนนี้เป็นตัวอย่างที่คนที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับเพราะมันถูกอุ้มมาหลายคนเหลือเกินที่ประเทศรัสเซียระบบแบบเดียวกันแม้จะอ้างว่าเป็นระบบประชาธิปไตยแต่ในทางความเป็นจริงรัสเซียไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแม้ว่าจะมีกฎหมายองค์กรดูแล้วว่าใช่ก็เหมือนประเทศไทยนี่แหละครับแต่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่อุ้มหายเหมือนกันแต่รัสเซียนี่หนักกว่าครับโดยเฉพาะสถานการณ์สงครามในยูเครนอันนี้ไม่ใช่อุ้มหายอันนี้ฆาตกรรมอำพรางหายไปเลยครับหายโดยไม่รู้บ้างแต่ส่วนใหญ่ไอ้หายโดยไม่รู้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าถ้าเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ไม่รู้จะลงข่าวยังไงอันนี้เป็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วมันไม่ได้หายเลยครับตกจากหน้าต่างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมรัสเซียนี่หน้าต่างมันเปิดง่ายแล้วมันใหญ่มากมันใหญ่พอที่คนจะกระโดดกันเรื่อยหรือไงแล้วทำไมคนมีฐานะทางสังคมทั้งนั้นโดยเฉพาะตั้งแต่เหตุการณ์การทำสงครามในยูเครนนี่มีมากขึ้นผมเลยจำเป็นที่จะต้องเก็บข่าวประจำรายการเป็นข่าวต่างประเทศมาดูของนิวยอร์กโพสต์
คนนี้ไม่ใช่นักข่าวแถลงนะครับนี่แหละครับคนที่ตกตึกครับเป็นเจ้าหน้าที่ทหารระดับนายพลด้านการบัญชีนะครับด้านการบัญชีนิวยอร์กโพสต์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของปูตินตกตึก160ฟุตเสียชีวิตอินไซเดอร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพรัสเซียเสียชีวิตหลังจากตกหน้าต่างลงมาจากชั้น16เป็นการตายแบบคาดไม่ถึงอีกครั้งหนึ่งนี่ข่าวเดียวกันนะคุณผู้หญิงคนนี้ในหนังสือพิมพ์ผมดูข่าวหลายอันพอคนเลยเจอก็เอามาด้วยในเยรูซาเล็มโพสต์ก็ของจะอิสราเอลมั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียตกลงมาจากหน้าต่างชั้น16เสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำอีกครั้งนิวส์วีคบอกชื่อแล้วครับคนนี้ชื่อมารีนายากีนาเป็นเจ้าหน้าที่กองทัพรัสเซียตกจากหน้าต่างลงมาเสียชีวิตนี่ในนิวส์วีคมินช์สำนักข่าวมินช์นะครับอันนี้ถ่ายรูปชัดเจนว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่การบัญชีเป็นนายทหารระดับสูงเนี่ยนะครับตกตึกสูง160ฟุตลงมาเสียชีวิตของการเสียชีวิตของยากีนาและคณะกรรมการสืบสวนของหน่วยทหารภาคตะวันตกฟอนทันกากำลังสอบสวนกรณีเสียชีวิตอย่างลึกลับของเธอผมไม่เอารายละเอียดมาคุยให้ท่านเห็นอย่างนี้ถ้าใครบอกเฮ้ยไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นเรื่องการอุบัติเหตุตกตึกจะไปบอกว่าเขาฆาตกรรมอำพรางยังไงล่ะเขาเป็นนายทหารอันนี้ไม่รู้ครับไม่มีใครรู้ผมเอาหัวข่าวมาท่านดูเพียงแต่ว่าในอดีตตั้งแต่1ปีที่ผ่านมาก็แล้วกันตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ปีที่แล้วที่เป็นวันแรกที่รัสเซียบุกยูเครนนักธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะบริษัทน้ำมันและธุรกิจที่มีการค้าพลาดเข้าไปในยุโรปและถูกบอยคอตเจ๊งกันไปแถวครับปรากฏว่ามีคนตกตึกบ่อย มันก็น่าจะใช่และแน่นอนครับเมื่อเกิดการทำสงครามคนสงครามในยูเครนเนี่ยปูตินจะได้รับผลกระทบแค่ไหนเราก็ไม่รู้เขาอาจจะมีหุ้นส่วนการค้าการขายแต่เขาเป็นคนถือเงินของประเทศการจะได้รับผลกระทบโดยตรงนั้นผมว่าปูตินอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักหรือว่าได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ว่าแกก็มีกันชนแกมีเงินแกมีกองทัพก็เหมือนอยุธอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่แค่แต่ว่าพ่อค้าเขาเจ๊งอะเขาก็ต่อต้านดังนั้นจึงมีคอมเมนต์ข้อเสนอความคิดเห็นต่างๆของพ่อค้านักธุรกิจขนาดใหญ่เกี่ยวกับการตัดสินใจบุกยูเครนก็คล้ายๆกันในปักกิ่งที่นักธุรกิจก็มีความเห็นต่อสีจิ้นผิงต่อปัญหาเรื่องโควิดเรื่องซีโร่โควิดรวมตลอดทั้งเรื่องจะบุกไต้หวันดังนั้นเรามาดูข่าวในอดีตท่านอาจจะรู้แล้วแต่ผมต้องเก็บมาเนี่ยนะครับข่าวในอดีต The Independent นี่ครับนี่เป็นข่าวในอดีตเศรษฐีนักธุรกิจใหญ่เหมือนกันครับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของกองทัพรัสเซียเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการตกตึกแล้วนะครับขอโทษอันนี้มาพูดถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทน้ำมันครับขอโทษครับเป็นข่าวรอยเตอร์เมื่อปีที่แล้วครับวันที่1กันยายนวันที่1กันยายนนักธุรกิจผู้บริหารระดับสูงของบริษัทน้ำมันรัสเซียตกลงมาจากหน้าต่างของตึกโรงพยาบาลเสียชีวิตเหมือนกันถึงบอกมันแปลกนะที่รัสเซียนี่เขาตกกันบ่อยนะครับ
เคียฟโพสต์ CEO ของบริษัทน้ำมันอีกคนหนึ่งนะอันนี้อีกคนหนึ่งของ CEO ของบริษัทน้ำมันลุกออยตายอย่างลึกลับจากการตกมาจากหน้าต่างของตึกสูงของโรงพยาบาลอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่2กันยายนขอโทษคนเดียวกันครับนี่ผมเอาข่าวมาจะดูนะครับข่าวนี้ก็ลงของ ABC นี่ก็เหมือนกันครับ CEO บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่รัสเซียวิพากษ์วิจารณ์สงครามยูเครนเสียชีวิตแล้วจากการตกหน้าต่างของโรงพยาบาลนี่อันนี้วิจารณ์ลงละเอียดดีครับของข่าวอันนี้ลงละเอียดชัดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับของสำนักข่าว ABC Financial ก็ลงข่าวนี้เรื่องบริษัทน้ำมัน The Guardian เหมือนกันครับลงข่าวเดียวกันแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกก็คือของ Politico Politico นี่เป็นอีกรายหนึ่งนะครับนักการเมืองรัสเซียเจ้าของโรงงานผลิตไส้กรอกรายใหญ่ถูกรายงานว่าตกลงมาจากหน้าต่างตึกสูงของโรงแรมอันนี้อีกเรื่องตึกตกตึกทั้งนั้นครับแสดงว่ารัสเซียนี่นิยมแบบตกตึกนะครับนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วครับนี่ของ Politicoผมเอาข่าวเหล่านี้มาให้ท่านดูว่านี่คือส่วนหนึ่งของข่าวต่างประเทศแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะหัวเราะดีหรือเปล่าเป็นข่าวโจ๊กระหว่างประเทศกันแล้วกันนะครับนั่นก็คือจีนกับอิหร่านผู้นำอิหร่านกับไปเดินทางไปที่จีนแถลงการร่วมเรียกร้องให้อัฟกานิสถานยุติการจำกัดสิทธิของผู้หญิงครับแหมเป็นข่าวตลกไม่ออกนะครับเพราะว่าจีนก็ไม่ได้เคารพสิทธิมนุษยชนอิหร่านนี่ยิ่งชัดไม่เคารพเลยกรณีของผู้หญิงที่เกิดขึ้นขณะนี้จำได้นะครับเหตุการณ์ที่ยังจลาจลอยู่วันนี้ไม่สงบจากการที่ผู้หญิงใส่ชุดฮิญาบไม่เรียบร้อยตามคำสั่งของรัฐถูกจับขึ้นรถไปแล้วก็เสียชีวิตแต่วันนี้ดันมาเรียกร้องให้อัฟกานิสถานเคารพสิทธิมนุษยชนผมก็เลยเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูแล้วก็เพื่อจะบอกให้เห็นว่าข่าวของจีนเนี่ยที่มันพันกับประเทศไทยเนี่ยที่วันนี้กำลังพันเรื่องทุนจีนสีเทานี่ครับมันพันไปถึงรัสเซียโดยเฉพาะที่รัสเซียบุกยูเครนท่านคงจำได้นะครับผู้อำนวยการช่อง5ดันไปเชียร์รัสเซียครับไปเชียร์จีนไปทำสัญญาที่จะทำส่งทำข่าวร่วมกันช่อง5นี่ของกองทัพบกนะที่ผมเคยบอกท่านไปแล้วแล้วคนที่ไปประสานคือนายไพศาลพืชมงคลแล้ววันนี้อีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญที่กำลังไล่จับทุนจีนสีเทาซึ่งคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือนายโจ๊กอยู่ในสมาคมเดียวกันนี่ครับนี่เป็นสมาคมจีนนะครับที่ชื่อไทย Chinese New Media Associate สมาคมการสื่อผู้สื่อข่าวของจีนไทยวันนี้ก็เลยเป็นคำตอบเนื่องจากว่าเกิดเหตุเรื่อง ทุนจีนสีเทาผมก็เลยเก็บคนมาเจอครับรายชื่อกรรมการบุคคลสำคัญล่าสุดท่านเห็นนะครับในไพศาลพืชมงคลเป็นคนที่พาผู้อำนวยการช่อง5ไปพบกับสถานทูตรัสเซียเพื่อจะทำข่าวร่วมกันผู้อำนวยการช่อง5ในเวลานั้นชื่อพลเอกรังสีครับเอาให้ดูขยายให้เห็นนะฮะ
พลเอกรังสีแล้วสุดท้ายผมก็วิเคราะห์ข่าวว่าสายเจ้าสายทหารเขาจับมือกับจีนและรัสเซียแล้วก็เลยข่าวก็เลยออกมาก็เลยมีปัญหาเนื่องจากว่ากระทรวงการต่างประเทศจะต้องไปตีสองหน้ากับสหประชาชาติและกับอเมริกาก็เลยพลเอกรังสีนี่ก็เลยถูกปลดเป็นเพื่อนของเพื่อนสนิทซีกันเป็นกระเป๋าตังค์ให้ไอ้บี้ผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็เลยถูกปลดไปแล้วมีพลเอกประจินจันตองเป็นคสช.ด้วยครับที่ทำรัฐบาลด้วยกันเนี่ยนะกับประยุทธ์เนี่ยในฐานะฐานอากาศอยู่ในสมาคมนี้ด้วยท่านก็จะเห็นเครือข่ายความผูกพันดังนั้นพอเราเห็นภาพเหล่านี้กับไอ้เจ้าหยูนะครับที่ถ่ายรูปคู่กับเจ้าโจ๊กก็เลยรู้ว่ามันนัวเนียกันมานานแล้วครับมันเป็นพวกเดียวกันมานานแล้ววันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามึงจะจับกันยังไงนะครับไอ้ยุทธก็เลยปิดปากเงียบนะครับไอ้ยุทธนี่ก็เห็นรูปอยู่กับไอ้หยูไอ้หยูซินเนี่ยนะไอ้หยูซินฉี่เนี่ยนี่รูปที่มันไปถวายของรับของจากรัชกาลที่10เห็นไหมครับนี่ครับก็ท่านจะเห็นว่านี่กับพระเทพก็แสดงว่าระบบมันนัวเนียกันไปหมดกรณีอย่างนี้ครับที่เราเห็นว่านี่คือข่าวชุดแรกที่ผมให้ท่านดูที่มันเชื่อมโยงระหว่างจีนรัสเซียกองทัพนายกรัฐมนตรีคสช.นัวเนียกันอยู่อย่างนี้ยิ่งมีข่าวเรื่องการอุ้มหายของคนจีนในประเทศไทยและกลุ่มทุนจีนสีเทาในประเทศไทยด้วยเรายิ่งชัดเจนข่าวราษฎรสำนักวันนี้มีข่าวที่ค่อนข้างจะแปลกทีเดียวนะครับค่อนข้างจะแปลกทีเดียวก็คือมีรายงานข่าวจากประเทศไทยผมให้ท่านดูรูปก็แล้วกันนี่คือรูปขององค์พานะครับที่ตั้งอยู่หน้าวัดพระแก้วเป็นแบบโต๊ะหมู่บูชาภาพอย่างนี้อีกภาพหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งมีช่อดอกไม้พร้อมนะครับมีเทียนพานพุ่มถ้าจะเป็นการ อวยพรวันเกิดมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับรูปแบบอย่างนี้คือเราเห็นรูปแบบอย่างนี้แล้วเราก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นรูปแบบที่ประชาชนคุ้นเคยพ่อแม่เราเสียชีวิตญาติพี่น้องเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องตั้งรูปหมู่รูปที่จะกราบไหว้ไว้อะไรกันแต่ปรากฏว่าข่าวนี้ยังตีความไม่ได้เพราะสายข่าวรายงานว่าที่ตั้งอยู่ที่วัดพระแก้วขณะนี้ทำมาหลายวันแล้วครับเราก็ไม่เข้าใจว่าทางราชสำนักนี่เขาคิดอะไรสภาพหน้าวัดพระแก้วก็จะมีคนเข้าไปนะครับนักท่องเที่ยวเข้าไปไหว้วัดพระแก้วเข้าไปไหว้พระรูปนี้ก็อยู่ตรงข้างหน้าลักษณะมันเหมือนกับมันไม่น่าจะใช่ถวายพระพรแต่เอาเถอะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ยังไม่รู้ว่าวังเขาคิดอะไรเขาอาจจะคิดแตกต่างจากที่ประชาชนคิดก็ได้แต่รูปแบบมันเหมือนกันทำให้เราต้องตั้งข้อสมมติฐานว่าท่านอาจจะคิดแตกต่างหรืออาจจะคิดเหมือนกันถ้าจะดูจากสายตาประชาชนก็คือการสิ้นพระชนแล้วนั่นเองแต่ก็เอานะครับก็ยังก็รอฟังประกาศเป็นทางการนี่เป็นภาพที่ตั้งอยู่หน้าอุโบสถวัดพระแก้วมีคนคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดหายสุขภาพปกติหายดีแล้วก็ไม่น่าจะมาตั้งอย่างนี้นะครับส่วนตั้งอย่างนี้น่าจะหมายถึงการสิ้นพระชนหรือว่าการถวายพระพรก็สุดแล้วแต่จะเข้าใจมาดูข่าวประจำรายการ
อีกอันหนึ่งเป็นข่าวราษฎรสำนักเราคงจำกันได้นะครับภาพนี้คือทำโพลสอบถามประชาชนเกี่ยวกับเรื่องขบวนเสด็จก็คือแบมกับตะวันแล้วจากการทำมันเนี่ยครับคุณคิดว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ให้ท่านติดสติ๊กเกอร์ว่าเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนแล้วแต่ท่านก็เป็นคำถามที่ไม่ได้รุนแรงอะไรแล้วเธอก็เลยอาจจะต้องเสียชีวิตจากการอดอาหารประท้วงเพราะว่าดูจากสภาพการของวิธีคิดของวังวิธีคิดของสิ่งที่เผด็จการประยุทธ์มันทำกับการเปิดทางให้จีนมาอุ้มคนจีนในประเทศไทยโดยไม่เคารพกฎหมายแล้วเราเห็นชัดเจนว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์นึงเป็นรัฐบาลที่กฎหมายย่อยักษ์หายจริงๆนะครับภาพนี้เป็นภาพการเคลื่อนไหวที่เขาทำโพแต่เป็นการทำโพเรื่องขบวนเสด็จบนถนนปรากฏว่ามีการโฆษณากันเยอะครับว่าเดี๋ยวนี้ในหลวงไม่มีการห้ามรถแล้วขบวนเสด็จไม่ว่าจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือรัชกาลที่10ไม่มีการปิดถนนแล้วท่านจะเชื่อก็เชื่อนะครับท่านไม่เชื่อก็ไม่ไรเพราะว่านี่คือการโฆษณากันแบบชนิดที่บังคับเชื่อแต่ว่าอะไรที่มันบังคับก็เชื่อยากวันนี้เป็นบทพิสูจน์อีกอันหนึ่งว่าไม่ใช่เฉพาะบนถนนแต่บนฟ้าก็มีปัญหาและบนฟ้าเนี่ยมันมีปัญหายิ่งกว่าถนนถนนเนี่ยรถไปไม่ได้ก็ยังจอดคอยได้แต่เครื่องบินมันจะจอดคอยยังไงล่ะครับก็ต้องบินวนเรื่องนี้เกิดเหตุที่ภูเก็ตมีคนตั้งคำถามกันว่าภูเก็ตเป็นอะไรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนที่ใช้ชื่อว่าขับรถแบบนี้ต้องประจานที่ภูเก็ตถามว่าภูเก็ตมีใครมาเยือนเหรอคะตำรวจทำงานหนักมากถึงขั้นปิดแยกสนามบินห้ามรถยนต์ผ่านอันนี้คนที่เห็นแต่ปรากฏว่าขณะนี้หนักไปกว่านั้นก็คือเครื่องบินครับภาพนี้ถูกว่อนเน็ตหมดเลยเครื่องบินที่จะลงภูเก็ตเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงเวลาเที่ยงครึ่งลงไม่ได้ครับต้องบินวนเขาบอกมี VIP กำลังจะล่อนลงก็เป็นปัญหาว่าจะต้องไปตามไปดูกันหน่อยท่านอาจจะรู้แล้วแต่ว่าในนั้นไม่บอกว่า VIP คือใครแล้วมีข่าวอีกบอกว่าไม่ใช่วันที่18เท่านั้นวันที่12ก็ทีนึงแล้ว12กุมภานะครับ12กุมภาปีนี้ก็ทีหนึ่งแล้วแล้วก็เจอ18กุมภาอีกก็อย่างว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์อย่างที่คุณประยุทธ์บอกอยากจะรู้อะไรก็เปิด Google เข้าไปดูเนี่ยมันไม่พลาดแล้วล่ะครับมีคนที่ใช้ชื่อว่าสิวากรทิวัฒน์ทินวัฒนกูลได้รายงานผมบอกวันนี้ง่ายหน่อยผมไม่ต้องไปค้นเช็คข่าวนิดหน่อยเท่านั้นเองครับคุณศิวากรได้บอกว่ารายงานให้ทราบว่าเครื่องบินนั้นที่ต้องจอดวนกันไปวนกันมาเมื่อวันที่18เรื่องราวเป็นยังไงเริ่มต้นบอกว่าคุณคิดว่าปัญหาขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนให้คนบนฟ้าได้หรือไม่ผมว่ามันจะหนักกว่านะครับจริงอยู่ครับรถติดนี่ไม่มีที่ขี้ที่เยี่ยวนะเครื่องบินมีที่ถ่ายทุกได้แต่ว่าไอ้วนเรื่อยๆนี่คนนั่งเครื่องบินก็ใจหายอยู่กันนะไม่ใช่วนจนเครื่องน้ำมันหมดนะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เวลานึกถึงปัญหาความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จเรามักนึกถึงปัญหาที่คนใช้รถยนต์ต้องติดขบวนอยู่บนท้องถนนใช่ครับเข้าใจง่ายๆอย่างนี้แต่ใครจะรู้ไหมครับว่าเครื่องบินก็ติดครับถ้าเจอขบวนพิเศษเข้าใจว่าเป็นขบวนเสด็จดังนั้นการรายงานของคุณศิวากรบอกว่าติดขบวนอยู่บนท้องถนนก็เข้าใจได้แต่จริงๆแล้วคนที่กำลังโดยสารเครื่องบินอยู่บนฟ้า
ก็อาจจะประสบปัญหาการติดขบวนได้เหมือนกันดังเช่นผู้โดยสารของ3สายการบิน3เที่ยวบินที่ภูเก็ตตอนสายของวันที่18กุมภาพันธ์1สายการบินกาต้าแอร์ QTR 840นะครับจากโดฮาบินมาถึงแนวลงจอดก่อนแต่ยังลงไม่ได้ต้องอ้อมไปอีก2รอบเพื่อหลีกทางให้เครื่องบิน VVIP นี้สายการบินที่2ในเวลาเดียวกัน MXD 540 Lion Air จากกัวลาลัมเปอร์บินมาถึงแนวลงจอดเกือบจะพร้อมๆกันก็ต้องบินอ้อมไปอีก2รอบเพื่อจะหลีกทางให้ Lion Air นี่ก็สิงคโปร์นะครับสายการบินที่3 AXM 824 Air Asia นี่ของมาเลเซียที่เชื่อมเราจะเห็นบ่อยนะในเมืองไทยจากกัวลาลัมเปอร์บินมาที่หลังแต่ลำหน้าบินอ้อมอยู่ก็เลยต้องบินอ้อมตามไปอีกรอบหนึ่งโชคยังดีของเครื่องบินทั้ง3ลำนี้ที่ต้องบินอ้อมไปไม่นานมากสัก15นาทีเพราะวันนี้ขบวนเสด็จใช่แล้วครับขบวนเสด็จแต่ไม่รู้เสด็จไหนขบวนเสด็จทางเวหามาร์กแหมไม่ใช่ชลมาศนะมันมีสถลมาศชลมาศสถลมาศกับทางบกชลมาศกับทางเรือนี่ทางเวหามาร์กขบวนเสด็จทางเวหามาร์กเป็นการเสด็จของ VVIP ลำดับรองแถมมาพักผ่อนแบบส่วนตัวเลยเป็นขบวนเล็กๆนี่ขนาดเล็กนะฮะมีเครื่องบินแค่หนึ่งลำถ้าเป็นขบวนหลักๆปกติที่อาจจะมีเครื่องบินร่วมขบวนหลายลำอาจจะต้องบินวนไปนานกว่านี้อย่างกรณีอาทิตย์ก่อนที่ผมบอกวันที่2อย่างวันกรณีวันอาทิตย์ก่อนนั้นเป็นขบวนเสด็จทางเวหามาร์กขบวนใหญ่จัดไป9ลำเต็มคาราเบลโดยเครื่องบินโดยสาร VVIP และ VIP รวม5ลำเครื่องบินลำเลียงอีก430อีก4ลำโอ้โหทีนี้เรารู้แล้วว่าขบวนเสด็จแต่เป็นของใครอันนี้ไม่มีใครบอกได้เดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายถ้าไม่ลืมเตือนผมด้วยนะเอาพูดซะเลยก็ได้ขบวนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18มีการเฉลยว่าเป็นการเสด็จส่วนพระองค์วันนี้ถ้าไม่ใช่เบอร์หนึ่งคือรอสิบซะแล้วเนี่ยก็เหลือคนเดียวเท่านั้นแหละครับหนึ่งสมเด็จพระเทพก็สุขภาพไม่ดีไม่ได้ไปไหนแล้วข่าวคนภูเก็ตรู้หมดว่าจะไปดำน้ำเป็นการส่วนพระองค์ทีปังกรก็อยู่เยอรมันก็เหลือคนเดียวครับหญิงก็ลำบากแน่นอนเช็คสายข่าวเข้าไปแล้วเขาบอกใช่ครับหญิงลำบากครับคือพระองค์เจ้าสิริวัณวลีปัญหาว่าดังนั้นวันนี้ไม่ต้องเถียงกันยากแล้วว่าตกลงขบวนเสด็จนั้นไม่มีการกักรถนั้นไม่จริงแล้วครับก็ขบวนเครื่องบินเขายังกักเลยแล้วนับภาษาอะไรกับรถแล้วรถคนก็เห็นเองมันเกิดขึ้นกันเรื่อยๆแต่ข้างบนนี้ไม่รู้เพราะว่าเขาก็ไม่แจ้งไม่ได้แจ้งผู้โดยสารนะครับเขาเรียกมีภาษาการบินนะเขาบอก FT อะไร WTF ย่อมาจากอะไรไปดูในไปฟังในรายการในรายการขับเฮาส์นะครับมีคนอเมริกันเขาบอกอย่างนี้เขาเรียก WTF เหตุผลจะทำยังไงผมเล่าให้ท่านฟังไปแล้วว่าตามสายข่าวบอกใช่ครับเป็นขบวนของสิริวัณวลีทีนี้อะไรเป็นเช่นนั้นเรามาดูใน Facebook ของธนพลต่อคุณธนพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการฟ้าเดียวกัน
วิเคราะห์เสร็จผมไม่ต้องเหนื่อยเลยวันนี้คุณธนพลบอกเหตุที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนี้คือตัวอย่างของวัฒนธรรมศักดินาที่หลงเหลือมาสู่ยุคทุนนิยมแม่วิเคราะห์ปั๊บน่าฟังก่อนหน้านี้เศรษฐกิจหลักของภูเก็ตและจังหวัดชายทะเลตะวันตกคือเหมืองแร่ที่อาศัยระบบสัมปทานให้กับนายทุนชาวจีนนะครับและส่งรายได้ให้กับราชสำนักไทยหรือนายหนึ่งบรรดาเจ้าสัวเลี้ยงศักดินาเมื่อก่อนนี้เป็นเรื่องของชายฝั่งเรื่องแร่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะปัจจุบันสายเลือดเส้นหลักของเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตอย่างน้อยตั้งแต่ทศวรรษที่2000ปี2530เป็นต้นมาขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวอย่างไม่มีใครปฏิเสธได้และเป็นการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเศรษฐกิจของภูเก็ตที่ก็เป็นเศรษฐกิจทุนนิยมการท่องเที่ยวอย่างไม่มีใครปฏิเสธได้และเป็นทุนนิยมที่นิยมและเป็นทุนนิยมบริการที่ต้องอาศัยการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเส้นทางสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสู่จังหวัดภูเก็ตคือทางเครื่องบินถ้าจำได้จังหวัดภูเก็ตคือจังหวัดหนึ่งของพลังเสื้อเหลืองตั้งแต่พันธมิตรจนถึงกปปส.ขณะเดียวกันบรรดาคนเหล่านี้ก็รู้จักเส้นแบ่งว่าจะประท้วงกันอย่างไรก็จะไม่ให้กระทบถึงกับการท่องเที่ยวในภูเก็ตท่านจะลงเอยยังไงเดี๋ยวฟังต่อนะครับเคยมีกรณีที่บรรดาพันธมิตรไปปิดสนามบินจนนำมาสู่การลาออกของแกนนำพันธมิตรในเวลานั้นด้วยจำได้นะครับพันธมิตรกับกปปส.ตอนประท้วงจะส่งสัญญาณให้มีการรัฐประหารนั้นมันก็ปิดสนามบินอย่างเนี้ยพฤติกรรมมันคล้ายๆกันดีนะฮะกลับมาในเหตุการณ์ปัจจุบันกรณีเครื่องบินขบวนเสด็จที่เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปได้ว่าไปร่วมงานแต่งงานของคนในตระกูลหงยกที่เป็นหนึ่งในนายหัวเศรษฐีเก่าภูเก็ตซึ่งเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ไปดำน้ำด้วยตามข่าวที่ได้แล้วก็ไปงานแต่งงานด้วยภูเก็ตเศรษฐีเยอะนี่แต่กลับสร้างความเดือดร้อนให้กับเที่ยวบินอื่นๆดังปรากฏตามข้อมูลข้างล่างผมคิดว่าใครก็ตามที่ยังมีการตัดสินใจเช่นนี้คือการคิดภายใต้วัฒนธรรมศักดินาที่ไม่สนใจโลกในยุคทุนนิยมการค้าการบริการแต่อย่างใดแน่นอนว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้นำมาสู่การสรรเสริญยินดีความเห็นที่คุณธนพลเขียนนี้เขาก็จะต้องการบอกว่าคนภูเก็ตที่อยู่เป็นยอมอดทนจากความลำบากเศรษฐกิจภูเก็ตอยู่กับการท่องเที่ยววันนี้ก็เกิดขบวนการขัดขวางการท่องเที่ยวก็จะไม่พูดจาก็อยู่เป็นกันไปแต่เขาบอกว่าอันนี้ล่ะไม่ได้นำมาสู่การสรรเสริญก็คือถูกด่านั่นเอง แล้วก็ใน Facebook ของคุณธนพลนั้นก็ลงข่าวนี้ด้วยข่าวที่ผมรายงานท่านไปแล้วพร้อมรูปนั้นได้ถูกโพสต์ในหลายๆคนนะครับคนที่โพสต์นี้อีกคนหนึ่งข้อความเดียวกันคือคุณพุทธิการนะครับเมื่อกี้นี้ก็คือคุณศิวากรนะครับก็ถูกอ้างอิงในหลายโพสต์นะครับทีนี้เรามาดูการไขข้อข้องใจปรากฏว่าคนที่ใช้ชื่อธนพัฒน์ใน Royal List บอกใช่เลยครับมาดำน้ำก็จะมีเรือคอยดูแลความปลอดภัยให้ไอ้เครื่องบินข้างบนก็บินวนกันไปเพราะว่ายังไม่มายังมาไม่ถึงเรือก็คอยอยู่คุณธนพัฒน์บอกไอ้ข้างบนก็บินวนรอไปไอ้ข้างล่างก็มารอคนอยากดำน้ำ คือต่างคนต่างรอไอ้ทหารเรือนี่ไม่ได้บอกเรือรบสุโขเรือหลวงสุโขทัยนะฮะอันนี้เรือชื่ออะไรไม่ได้บอกเรือก็มารอคนอยากจะมาดำน้ำ
ข้างบนก็ต้องรอเพราะเครื่องบินเขายังไม่ลงแต่ต้องมารอก่อนเครื่องเรือก็ต้องรอมีภาพให้ดูด้วยครับเรือรอข้างล่างเครื่องบินรอข้างบินข้างบนแล้วคนเข้าใจถ่ายก็ถ่ายให้เห็นเลยครับเห็นเรือแล้วก็เห็นเรือเห็นเครื่องบินด้วยมีคนบอกว่ามีความเห็นแล้วทำไมมึงไม่ไปดำน้ำที่ต่างประเทศวะค่าใช้จ่ายรวมๆแล้วน้อยกว่าที่มึงใช้ในประเทศไทยก็ว่าอย่างนั้นนะนี่มีความเห็นก็ว่านะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผมอยากจะยืมคำพูดของรัฐมนตรีบางคนเผื่อว่าโอกาสหน้าใครจะเป็นรัฐมนตรีก็ลองยืมคำพูดนี้ไปใช้คือรัฐมนตรีชัยวุฒิกระทรวงดิจิทัลแกบอกว่าเรื่องทุนจีนสีเทามีมานานแล้วอย่าไปคิดมากปัญหามีมึงอย่าไปคิดมากเปลี่ยนคำพูดบอกว่าเรื่องการรอแบบเทาๆเนี่ยปิดถนนปิดฟ้าน่านฟ้าเป็นเรื่องเทาๆเนี่ยนะก็มีมานานแล้วอย่าไปคิดมากครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับนี่คือข่าวประจำรายการเป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่มีแต่ช่องสสสุไหนเท่านั้นนะครับที่ทำหน้าที่ตรงนี้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็ช่วยทำการสนับสนุนอย่าลืมครับช่วยกดโพด้วยว่า โทษท่านเห็นยังไงแม้พอจะจากกันไปท่านบ่นถึงผมขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนรายการทั้งสนับสนุนทางการเงินและสนับสนุนทางจิตใจแล้วพบกันใหม่ครับวันพฤหัสครับเวลาเดียวกัน3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยขอบพระคุณครับ